สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ตอนที่5ของ C ีพะพัทเดต้าสตัคเจอร์แอนด์อัลกอริครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เป็นภาคต่อจากตอนที่4ที่ผ่านมาครับในตอนที่4เนี่ยเรามีการพูดถึง Data Structure ที่เป็นพื้นฐานและว่าพูกที่เป็น Primitive, Non-Primitive พวกนี้เป็นอะไรออกมาบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสั้นๆก่อนนะครับปกติแล้ว Data s t r u c t u r e เนี่ยเราก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบใหญ่ๆพิมพ์ทีที Data ก็คือพวกที่เป็นข้อมูลพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่ระบบนะเตรียมมาให้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวก integer Float c h a r a c t e r b o o l e a n พวกนี้ที่เก็บกับคอมพิวเตอร์ตรงๆสามารถที่จะเก็บเข้ามาได้เลยโดยไม่ต้องมีการสร้างเป็น Data s t r u c t u r e ใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้ด้วยความที่ข้อมูลของโลกเราเนี่ยมันซับซ้อนมากครับมันก็เลยจะเป็นที่จะต้องมมมมมมีีรรรรรูููููปปปปแแบบบบบโคงงงสส้้้้้้าาาาาาขขขอออลลลลลททท่่่าาถเเเกก็็ลหลหยะะภไไดไวจนั มันมีการเรียงต่อกันรูปแบบข้อมูลที่มันเป็นลักษณะของโครงสร้างที่มันมีการเชื่อมกันรวมถึงข้อมูล1ชิ้นก็อาจจะไม่ได้มีแค่ข้อมูลรูปแบบเดียวอย่างเช่นข้อมูลนักเรียนก็จะมีตั้งชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้ก็ตามแต่ครับมันก็เลยเกิดเป็นโครงสร้างข้อมูลชนิดที่2ขึ้นมาก็คือพวกที่ไม่ใช่พื้นฐานก็คือพวก non primitive data structure ครับในหัวข้อก่อนหน้านี้เรามีการพูดถึง non primitive data structure ไปก็คือพวกที่เป็นตระกูลของ linear data structure ก็คือพวกที่เป็นตระกูล linked list พวกที่เป็นสายทานมาเชื่อมต่อกันพวกที่เป็น stack พวกที่เป็นข้ออมมูลที่า เรียงทับกันแล้วก็ทําการดึงออกแบบลาดอินเฟิร์สเอาลีโฟและคิวเอาเข้าก่อนออกกรแบบฟิ f โหรือก็คือเฟิร์สอินเฟิร์สเอานะครับรวมถึงพวกที่เป็นอะไรทั้งหลายแหล่ที่เราเรียนไปในหัวข้อก่อนหนะ้านี้ด้วยพวกนี้ก็เป็น Data s t r u c t u r e ที่เป็นตระกูลของเรียนเดต้าสตรักเจอนะครับก็คือสามารถที่เก็บข้อมูลได้หลากหลายได้แต่ก็ยังเป็นข้อมูลที่ยังคงเก็บตามลําดับของตันที่เป็นข้อมูลออกมาครับทีนี้ฮะเมื่อมี l รียนนครับโลกเราเนี่ยเมื่อมีหัวก็ต้องมีก้อยเมื่อมีเรียก็ต้องมีนอเนียนครับทุกคน เมื่อโครงสร้างตามลำดับมันไม่ตอบโจทย์ครับเราไม่สามารถเรียงลาดับได้ครับว่าใครเกิดก่อนใครใครควรอยู่หน้าใครควรอยู่หลังแต่ว่าข้อมูลพวกนี้มีความสัมพันธ์ต่อกันครับเรามีความสําคัญต่อแม่คอมพิวเตอร์มีความสมพั์ต่อเทคโนโลยีไมโครโฟนก็มีความสมพั์ต่อเทคโนโลยีกล้องที่วกเรากาลังดูอยู่ก็มีความสัมพันธ์ต่อแกจเกตข้อมูลลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์เหล่านี้ครับเราเรียกการเก็บข้อมูลชนิดนี้ก็คือการเก็บข้อมูลแบบไม่เป็นลําดับหรือก็คือการเก็บข้อมูลแบบ non-linear data structure ครับ non-linear data structure ครับเป็นโครงสร้างข้อมูลที่จะเน้นเรื่องของ ความสัมพันธ์ในเชิงลำดับชั้นแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันมันจะใกล้เคียงกับพวกที่เป็น์ลิสต์ตามที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้ครับเพียงแต่ว่ารูปแบบการเก็บข้อมูลของมันนะครับมันจะไม่ใช่ลักษณะของการเดินทางจากต้นไปหาปลายอย่างเดียวและแต่ว่าในเส้นทางหนึ่งเส้นทางครับมันสามารถที่แยกออกเป็นหลายเส้นทางออกมาได้ถ้าเราลองนึกถึงลิงลิสต์นะ,ะเดี๋ยวเราลองพากลับไปที่ลิงลิสต์ก่อนเนี่ยลิงลิสต์มันจะมีสายทานเส้นเดียว1ไป2 2ไป3 3ไป4แม้ว่ารูปแบบจะเป็นนอนพิมิตีฟก็ตามที่โ no ห no no นหนาาี่ักบบแใหญ่ๆ ได้ก็ตามแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับลำดับของมันนะยังคงแน่นอนเสมอไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทั้งเดินทางไปเดินทางกลับพวกนี้ก็ยังคงมีลำดับที่แน่นอนเสมอแต่ถ้าเราลองมาดูข้อมูลเพื่อจะเป็นตระกูลของนอนพิม i t ทีบ e ครับมองง่ายๆครับอยู่ๆไอโนดหนเนี่ยสามารถไปได้2เส้นทางทุกคนมาสามารถไปหาโหนด2หรือโหนด3ได้2เส้นทางเอาทีนี้ทําไงอะถ้าเกิด ถ้าเดินทางตามปกติก็อ่ะสมมติว่าไปทางโหนสองเงี้ยแล้วอยู่โหนหนึ่งไปหาโหนสามก็ได้เอ้าแล้วจะไปโหนสองหรือโหนสามดีแล้วถ้าโหนสามปุ๊บเอา้าเราจะกลับมาหาโหนสองอยังไงลักษณะประมาณนี้นะครับคือพวกที่เป็น non-linear data structure ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนให้มันลึกซึ้งขึ้นในหัวข้อนี้นะครับเนี่ยแหละครับก็คือข้อมูลโครงสร้างแบบที่เป็นตระกูลของ non-linear นะครับก็คือจะไม่ได้มีการเรียงลำดับแต่จะเป็นการเล่นกับเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ลำดับชั้นในการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับซึ่งตระกูลของ non-linear เนยออาัมืลมก็คคโรรงงส้ ของ2ตัวให,ใหญ่ซึ่ง2ตัวนี้จะเป็น2ตัวที่เป็นพื้นฐานสาคัญที่เราจะใช้ต่อจากนี้เช่นเดียวกันและผมจะขออวยพรเลยว่าถ้าพวกเราทําความเข้าใจกับ2ตัวนี้อย่างลึกซึ้ง get feeling ของ2ตัวนี้ออกมาครับหัวข้อต่อจากนี้มันก็จะเป็นการ extend จาก2ตัวนี้ไปและเออกิดความยากของหัวข้อต่อจากนี้พูดได้เป็น data structure ที่ลึกซึ้งรวมถึง algorithm um อะ่ะก็คือ,อยากมาจากไอ้สตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือ tree กับ graph นั่นเองครับ เดี๋ยวจะมาขยายความกันนะครับว่าข้อมูลที่เป็นการเก็บข้อมูลแบบ Tre ีกับ r ราฟเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอ่ะเราบลิฟกันสั้นๆก่อนที่เราจะไปในหัวข้อกันนะครับโครงสร้างข้อมูลแบบท e e ครับเป็นโครงสร้างข้อมูลที่เก็บเป็นลําดับชั้นที่ประกอบไปด้วยโหนดแล้วก็จะมีการเลียงสายทานออกมาเป็นลูกลงมาครับถ้าเราพูดถึง r e e ครับเราก็จะมองทุกอย่างเนี่ยเป็นต้นไม้ทุกคนถูกต้องไหมฮะเวลาที่เราพูดถึงต้นไม้เนี่ยมันก็จะค่อยๆลงมาจากส่วนที่เป็นรากฐานลงมาแล้วก็ค่อยๆดาดิ่งลงมาเรื่อยๆเปรียบเหมือนการลากไม้ที่ค รูปแบบข้อมูลแบบนี้แหละครับ คือรูปแบบข้อมูลที่แต่ละตัวมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นระดับชั้นครับก็จะมี้แต่ระดับชั้นที่หชั้นที่2ชั้นที่3เห็นไหมเลเวลที่เนออกมาเนี่ยแหละครับคือการเก็บข้อมูลแบบทรีครับคือถ้าทุกคนลองสังเกตดูดีๆอ่ะไอเนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้เรียนข้ามานะแล้วพวกคนยังจําลิงก์ลิสต์ได้นะนี่มันก็คือลิงก์ลิสต์แต่ทุกคนแต่มันเป็นลิงก์ลิสต์ที่มีหลายเส้นทางแล้วมันก็เป็นลิงก์ลิสต์ที่มีเลเวลแค่นั้นเองอ่ะอีกแบบหนึ่งครับคือข้อมูลที่เป็นประเภทของกราฟครับกราฟเนี่ยคือรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่เราจะเก็บข้อมูลเป็นโนดเหมือนกันอ้าวเหมือนกับทีเมื่อกี้เลยมีเส้นเชื่อมเหมือนกันไปยังแต่ละโนดมีความสัมพันธ์ซึ่งกั ลกันมีหลายเส้นทางเหมือนกัน แต่ความแตกต่างของกราฟมีอยู่แค่ว่ามันมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาได้ทุกคนและไม่จะเป็นว่าต้องมาจากรากฐานเดียวกันกราฟครับเป็นสิ่งที่ใกล้เคยียงกันกับทีแต่มีความแตกต่างกันตรงที่ว่าอนุญาตให้มีสิ่งที่เรียกว่าไซเคิลที่อยู่ภายในตัวของกราฟได้อย่างเช่นแบบนี้ไซเคิลก็คือเนี่ยการที่เราสามารถย้อนกลับได้5ไป3 3มสามมา2ี่มา1 1กลับมา3ได้เนี่ยแหละครับคือรูปแบบของความเป็นไซเคิลซึ่งรูปแบบนี้ครับจะสมบผรนําให้เราอะสามารถเริ่มต้นจากจุดไหนของกราฟก็ได้และก็สามารถท,าที่จะเาาด้ซึ่ง แตกต่างกับทีนะทีเวลาที่เราพูดถึงการเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มต้นจากจุดที่เป็นรูทหรือก็คือรากฐานเสมอแล้วก็กระจายตัวกระจายตัว,ตวลงมาเอามปทีหนึ่งแต่กราฟเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงการเดินทางเราจะสามารถจิ้มจากจุดไหนเอาไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการเก็บของ2ข้อมูลเนี้ยก็จะใช้งานในเคสที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเล่ากันในเซสชันนี้กันนะครับทุกคนทีนี้เพื่อให้เซสชันเนี้ยมันยังไม่หนักหน่วงไปผมจะทําการโอเวอร์วิวเซสชันนี้ก่อนนะว่าเราจะพูดถึงประมาณไหนบ้างเดี๋ยวเราจะรู้้จััักกกหนนึ่่่งงงใใออออคคคคปรระบบทีสําาญข Data Stature Recurive ็ืชถ ใครที่เรียน Data s t r u c t u อ e ์อย่างกริทึมมาเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าฟังก์ชันที่ถือว่ามีการถูกพูดถึงบ่อยมากนั่นก็คือ Recursive f ังก t ชันครับเราต้องมารู้จักองค์ประกอบของ c u ค s i v e ฟัง c ์ช o n ก่อนเพราะเดียวต่อจากนี้เราจะมีโอกาสได้รู้จักการ Recursive ฟังก์ i o n เยอะซึ่งเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปในรีแต่ละตัวหรือในกราฟแต่ละตัวด้วยนะครับแล้วก็เราจะมาพูดถึงรีกันซึ่งรีเดี๋ยวจะพูดถึงในแง่ของตัวที่เป็น s ตั u เ t u ร e ก่อนเป็นเบสิกของตัว็ก,วกไกดถึง2 p a Pattern ในการค้นหาข้อมูลบทีใหญ่อย่าง b e a t first search และ depth first search กันก่อนเพื่อให้เราสามารถเดินทางไปทั่วทั้ง t r ีออกมาได้นะครับคลิ๊ง่ายเหมือน link l i s ะเหมือนเวลาที่เราสามารถเดินวนปอ่ะจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดได้เหมือนพวกที่เป็นอะไรครับพวกนี้ก็จะมีหลักการในการเดินไปทั้งเส้นออกมาเช่นเดียวกันมอยง่ายเหมือนเรากำลังเดินไปทั้งต้นไม้เนี่ยซึ่งวิธีการที่ชื่อว่า b e a t first search และ depth first search เมื่อกี้ก็คือเป็นวิธีการที่ทำให้เราสามารถเดินทางไปทั้งต้นไม้ได้เช่นเดียวกันกับกราฟครับกราฟเราก็จะพูดถึงในแง่ของตัวเ็นโครงสร้างพืื้นนนนนฐาาาากกก่่่อออวจะูดดดถึงงงงเเเเรรรขิทฟชียั Befer Defer Se Se แล้วก็ทั้งสองประเภทครับผมจะ ทำการขยายความไว้ว่าจริงๆ Tre ีมันก็มีหลากหลายประเภทที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลได้ซึ่งเดี๋ยวทีแต่ละประเภทเนี่ยเราจะไปลงลึกหรือเจาะลึกในหัวข้อต่อไปที่มันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าการบาประเภทใช้สําหรับการค้นหาการบาประเภทใช้สําหรับการเก็บข้อมูลที่จัดเรียงตาม p r i o r i t y และสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงกราฟเองก็เช่นเดียวกันกราฟบางประเภทสามารถใช้แก้โจทย์ปัญหาบางอย่างได้กราฟบางประเภทสามารถหาช็อตเทตพาร์ได้เดี๋ยวเราค่อยไปรู้จักกันอีกทีหนึ่งนะครับและผมกล้าพูดเลยว่าหัวข้อกราฟโอเคทึมคือหนึ่งในหัวข้องงผมขอ Data Stature ออลกริทึมเช่นเดียวกันผมก็เลยเอามันไปไว้ท้ายๆเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวกราฟเราจะมีการยกตัวอ,อย่างมาเรื่อยๆแต่ว่าพวกพี่เป็นตระกูลกราฟอัลกริทึมอะ่ะเดี๋ยวเราไวใ้ให้เรามีหลักฐานที่แข็งแรงก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับอะโอเคเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับทรีแล้วก็กราฟไปพร้อมๆกันกับโค้ดของสีประพัดกันนะครับอะผมเริ่มจากเรื่องแรกก่อนก็คือรีกอร์ซีฟังชันครับรีการ์ซี รีเคอร์ซีฟฟังชันคือฟังก์ชันที่เรียกตัวเองครับถูกต้องครับฟังกชันที่เรียกชื่อฟังก์ชันตัวเองคือฟังก์ชันรีเคอร์ซีฟครับจบครับนี่คือนิยามของรีเคอร์ซีฟฟังกชันครับทีนี้องค์ประกอบที่สาคัญของเวลาที่เราสร้างฟังก์ชันเรียกตัวเองครับมันจะต้องมีองค์ประกอบั้งหมาสองอย่างครับหนึ่งครับคือเบสเคสครับเบสเคสคือเงื่อนไขที่ทําให้การดําดิงครั้งนี้ลงไปหยุดหรือสิ้นสุดออกมาครับสองครับเคสอะไรก็ตามที่ทําให้การดําดิงนี้เกิดขึ้นออกมานะครับก็คือรีเคอร์ซีฟเคสครับขาดเคส่งไได้ ขาดเบสเคสลิกัซีพจะทําการดําดิงเราไปเรื่อยๆไม่หยุดแล้วจะทาให้โปรแกรมมาเกิดเหมือนอินฟินิตี้ลูปออกมาได้ขาดลิกัซีพเคสก็ไม่ได้เพราะว่าขาดลิกัสซีพเคสเราก็ไม่เทียหมือนว่าลิกัสซีพฟังชันเชนเดียวกันครับทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอธิบายผ่านตัวอย่างดีกว่าผมรู้สึกว่าตัวอย่างที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่โคตรคลาสสิกของลิกัสซีพฟังก์ชันเลยคือแฟกทอเรียลครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมคัสเรียนเราวาดภาพมาโดยตลอดคัสนี้ก็ต้องวาดภาพเชนเดียวกันทุกคนสมมุตินะครับสสสมมมมมมุุตติิเเรรรรรราาาาาาากกกัังง้โปแในนนนนนคคววณอออยยืะะได๋่ เวลาที่เราพูดถึงแฟกตอเรยอช่นเราพูดถึง3แฟกเรากาลังผลลัพธ์ของ3แฟกคืออะไรครับคือการคูณตัวเลขตัวเองถอยหลังไปเรื่อยๆทีละหนึ่งจนกระทั่งกลับมาถึง1ในที่สุดเพราะฉะนั้น3แฟกก็คืออะไรครับ3คูณ2คูณ1ก็มีค่าเท่า,ากับ6ออกมาได้4แฟกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1. เท่ากับ4คูณ3คูณ2คูณ1เท่ากับเท่าไหร่ฮะ6กสีแฟกเท่ากับเท่าไหร่ครับ5แฟกเท่ากับ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1เท่ากับส4 2 0 ทำไมเราต้องมานั่งคำนวณเองด้วยเนี่ยโอเคโอเคสังเกตเห็นอะไรไหมครับข้อสังเกตของเราก็คือถ้าเราลองย้อนกลับไปครับตั้งแต่2แฟกต์หนึ่งแฟกต์เนี่ยเราก็จะเจอว่าวิ ee, ้ยแพทเทิร์นมันเหมือนกันเลยอะ่ะถ้าเราลองดูอ่ะก็คือตอน2แฟกต์ fact, มันก็คือ2คูณ1ตอน1แฟกต์มันก็คือ1ออกมาแปลว่าจริงๆอะ่ะถ้าเรานําคําตอบของตัวเองอะ่ะมันลบทีละ1แล้วคูณด้วยตัวเองไปเรื่อยอะ่ะแปลว่าเราก็จะสามารถหาคําตอบของแฟกตัวเรียลเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมานิยามตัวทีี่เเป็นนนแกกกกออรรรยลลััััดูููจิงงๆ้้ว N n n มมคคคืณบบ1ถ<ๆ>ต<ะ> ซึ่ง n ลบหนึ่งแฟกเนี่ยถ้าเราลองแยกออกมาอีกทีหนึ่งครับมันก็จะกลายเป็น n ลบหนึ่งคูณกับ n ลบสองแฟกแล้วมันก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง1แฟกที่เราจะทําการนิยามเป็น1เอาไว้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเบสเคสของเรื่องนี้คืออะไรครับเบสเคสของเรื่องนี้คือ1นแฟกนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มาถึงเลข1ให้ทําการรีเทิร์นหกลับไปแต่ถ้ายังไม่ใช่เลยทำการค่อยๆดําดิ่งลงไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึง 1, ออกาใน,าน,มมาาาานึ่งออกําราในซึ่้ หลักการเมื่อกี้ดูมันก็คือ5คูณกับ4แฝกออกมาหลังจากนั้นดําดิ่งไปต่อครับ4แฝกคืออะไรครับ4คูณกับ3แฝกออกมาดําดิ่งต่อไปต่อครับ3แฝกคืออะไรครับ3แฝกคือ3คูณกับ2แฝกออกมา2อแฝกคืออะไรครับ2แฝกคือ2คูณกับ1แฝกออกมา1แฟกคืออะไรครับท้ายที่สุดก็คือ1ออกมานนเองเมื่อเราทําการย้อนคูณกับไปครับ1คูณ2คูณ3 คูณ4คูณ5ออกมาได้นะครับซึ่งถ้าเราลองนิยามใหม่เป็นฟังก์ชันครับทุกคนลองลองเปลี่ยนไอห้าแฟกตอร์เกเป็นคำว่าฟังก์ชันนะเป็นแฟกทอเรียลครับแฟกเอาแฟกแล้วกันมันจะได้ส,สั้นแฟกหครับจะเท่ากับ5คูณกับแฟก4แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ4ก็จะเป็น4คูณกับแฟกสแบบนี้ออกมาได้จนกระทั่งไปถึงแฟกหนครับแฟกหที่เราจะทำการกำหนดให้มีค่าเท่ากับ1ออกมาได้เพราะฉะนั้นการเขียนรีเคอร์ซีฟฟังก์ชันของเราครับขอแค่เราอ่ะใส่เป็นตัวเใดๆก็ตามไปรัเเาาให้อตว n ครับ คูณกับฟังก์ชันเดิมครับเป็น n ลบหงลงไปเรื่อยๆครับเราจะสามารถทําฟังก์ชันแฟกทอเรียลมาได้โดยสร้างเบสเคสอดยว่าถ้าแฟกเท่ากับหเมื่อไหร่ครับให้ทําการเบรกฟังก์ชันแล้วทาการรีเทิร์นย้อนกลับไปนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราลองย้อนกลับมาดูที่โค้ดครับนี่คือฟังก์ชันแฟกทอเรียลครับสังเกตนะเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยแฟกทอเรียลเห็นไหม ction, ฟังก์ชันแฟกทอเรียลที่รับ n เข้ามาครับถ้า n ยังไม่เท่ากับศูนย์ครับเราจะทําการเอา n คูณไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออย่างเงี้ยเราเรียกแฟกห้าอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็น5คูณกับแฟกสี่เข้าไปแล้วแฟกสี่ครับก็จะรันกลับมาฟังก์ชันเดิมก็คือแฟกตัวเลียวตัวเดิมเนี่ยออกมาแฟกตัวเลียยก็คืออ่ะโอเค n เป็น4 n เอ็นเป็นสก็กลายเป็น4คูณกับแฟกตัวเลียวสแล้วก็วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งท้ายที่สุดพอมันมาเจอ n แฟกตัวเลียวหนึ่งปุ๊บพอมันมาเจอตรงหนึ่งไออย่างในเคสเนี้ยเป็นศูนย์อ่ะเราเรา,เราวนไปที่ศูน, 0, 0, น,ย, Case, นย์ลนก,ก,กลัไ็ได้อ แบบแฝกหนึ่งแฝกสองแฝกสามแฝกสี่จนท้ายที่สุดเอาคําตอบมาคูณกับ5ตัวเดิมออกมามันก็ทําการรีเทิร์นของกลับมาเป็นทอดๆครับไอ้นี this year, this year ่รีเทอร์สูนี่ไอ้นี่รีเทิร์นสูนี่ออกมาได้อ่ะผมวาดให้มันดูเล็กๆก,ก,กันหนึ่งนะสมมุติว่าเราเอาแค่แฝกสามแล้วกันอ่ะสมมุติว่าเบสเคสเป็นหนึ่งนะสมมติสมมต,มมติก็จะกลายเป็น3คูณกับแฝกสองครับอ่ะแฝกสองก็จะดําดิ่งต่อเนาะก็จะกลายเป็น2คูณกับแฝกหนึ่งครับแล้วสมมติว่า1คือเบสเคสครับตอนที่เราดําดิ่งแฝกหนึ่งเข้าไปครับก็จะมีค่า 1> 1, ก็จะกลายเป็น2คูณกับ1ได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นเท่ากับ2ก็จะคูณกลับไปที่ตัวนี้กลายเป็น2 2คูณกับ3ก็จะกลายเป็น6ออกมาได้นั่นเองโอเคพอเ e ็ f ฟีลิ่งนะทุกคน นี่คือ recursive function ครับคือฟังก์ชันที่ทาการเรียกชื่อฟังก์ชันตัวเองแล้วทาการเรียกไปเรื่อยๆจนก,กระทั่งเจอเบสเ c a เมื่อไหร่จะทาการหยุดเมื่อนั้นครับอ่ะเราลองมาดูเพิ่มเติมอีกเคสหนึ่งกันอีกสุดคลาสิก f i โบน a ช c i ครับฟ i โบน a ช c คือเลขอะไรครับนักเรียน f i โบน a ช c ครับคือเลขที่เราจะทําการกําหนด2ตัวเลขต้นเป็นเลข1 2ตัวครับและเลขตัวที่2เป็นต้นไปครับและเลขตัวที่3เป็นต้นไปครับคือเลขที่เอา2ตัวหน้ามาบวกกันครับ1นึบวกหเป็น2 1นบวกสเป็น3 2บวก3เป็น5 3 3บวก5เป็น8แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับและนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเลขของฟิโบนัชชีครับซึ่งโดยปกติอ่ะเวลาที่เขาจะถามฟิโบนัชชีอ่ะเขาจะถามตำแหน่งของฟิโบนัชชีกันยอตัวอย่างเช่นฟิโบนัชชีตำแหน่งที่4ีเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไร่มันก็คือเลข3ฟิโบนัชชีตำแหน่งที่6มีค่าเท่ากับเท่าไรนันก็คือเลข8นั่นเองทีนี้ครับปรัชญาของฟิโบนัชชีเนี่ยมีอยู่ว่าสมมติว่าเราถามตำแหน่งที่6ครับเนี่ยตำแหน่งที่6ออกมาครับเราลองลบมะเราลองลบใหม่น่่เางมมทต6สิ เอ้ยอยากรู้ฟีโบนัชชีตำแหน่งที่6กอะ่ะคำถามก็คือแล้วฟีโบนัชชีตำแหน่งที่6คืออะไรอ่ะมันก็คือตำแหน่งสองตำแหน่งบวกก่อนหน้ากันแปลว่ามันคือตำแหน่งที่5บวกกับตำแหน่งที่4ไงเอ้าแล้วตำแหน่งที่5บวกกับตำแหน่งที่4คืออะไรอ่ะตำแหน่งที่5บวกกับตำแหน่งที่4 5ก็คือตำแหน่งที่4บวกกับที่3 4ก็คือ3บวกกับ2ไล่ลงมาเรื่อยๆนั่นเองรจริงๆฟีโบนัชชีอ่ะผมเคยยกตัวอย่างไว้ในหัวข้อดินามิกโปรแกรมมิ่งที่ผมเคยทำตอนเปิดช่องแรกๆมาแล้วจริงๆฟังตัวอย่างนะเพิ่มเติมได้ปัจจุบบันต้ององกว่า โซลูชันที่เรากำลังเล่าตรงนี้ไม่ใช่โซลูชันดีที่สุดของฟิ b o n a c c นัชชนะแต่ว่านี่เป็นโซลูชันที่ถือว่าเป็นรากฐานของรีคอร์ดฟังชันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำครับ เราทาการดําดิ่งฟังก์ชันไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเจอเบสเคสซึ่งเบสเคสในที่นี้ครับก็คือเคสของ2ตัวแรกนั่นเองครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงมาเจอ2ตัวแรกเมื่อไหร่ครับให้เราทําการรีเทิร์นหนึ่งกลับไปเพราะฉะนั้นตําแหน่งอื่นๆก็จะสามารถตอบออกมาได้แล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํากับฟิโบนัชชีครับเราจะกําหนดฟิโบครับอ่ะเราสร้างังก์ชื่อฟิโบนะฟิโบหนึ่งครับมีค่าเท่ากับ1ฟิโบ2ครับมีค่าเท่ากับ1และฟิโบ n ครับมีค่าเท่ากับฟิโบ n 1บวกกับฟนโบ N 2รู้สึกเหมือนเรียนคณิตศาสตร์ยังนัไม่รู้นะการในคาบเรียนนี้เพราะฉะนั้นด้วยคุณสมบัติของสี่ฟังก์ชันครับเราจะค่อยๆดำดิ่งไปเรื่อยๆจนก,ก,กระทั่งไอ้เงื่อนไขพวกนี้มาเจอเบสเคสเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะทำการเบรกแล้วก็ทำการรีเทิร์นกลับไปนั่นเองเช่นเราลองตัวอ,อย่างกับฟีโบซีครับฟีโบซีฟีโบซีคืออะไรครับผู้จเจริญทุกคนฟีโบซีก็คือ2ตัวก่อนหน้าเพราะฉะนั้นมันคือฟีโบ3 บวกกับฟิโบ2ทีนี้เราลองมาดูฟิโบ3คืออะไรครับมันก็คือ2ตัวก่อนหน้าไงมันก็คือฟิโบ2บวกกับฟิโบ1ทีนี้ครับเรามีการกําหนดเบสเคสเอาไว้อย่างนี้ครับสมมุติว่าเป็น1กับ2 1กับ2เรามีการกาหนดไว้ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นฟิโบ1หรือเป็นฟิโบ2ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยให้มีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยสิ่งที่มันเจอก็คือฟิโบ2มีค่าเท่ากับ1ฟิโบ1มีค่าเท่ากับ1 1บน1เป็น2ก็ทําการรีเทิร์นกล มีการกำหนดไว้ในเบสเคสแล้วเป็น1เพราะฉะนั้น2อบวกหก็จะกลายเป็น3ซึ่งก็คือเลข3 ออกมาได้นั่นเองครับเป็นตำแหน่งที่4แบบนี้ออกมาได้นะครับโอเคเห็นภาพนะนี่คือตัวอย่างของการใช้ recursive function นั่นเองครับซึ่งสิ่งนี้ครับมันเป็นรากฐานในการทำอ,อัลกอริทึมหลากหลายประเภทมากรวมถึงการสร้างฟังก์ชันที่พยายามทําให้ฟังก์ชันนะครับออกมา simple ที่สุดแต่ความ simple ของมันนะครับมันจะสามารถเรียกกลับมาใช้ฟังก์ชันของตัวเองที่มีความยุ่งยากซับซ้อนออกมาได้นะครับอย่างเช่นเคสนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ l g o กริทึมฟีโบนัชชี่ครับเราจะเขียนเป็นแค่ครังเดียวแต่ในทางกลับกันก็คือเอ,อกากริทึมนี้จะใช้ได้กับ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็ตามแต่ด้วยการเรียกฟังก์ชันตัวเองเออกมาได้เพราะฉะนั้นด้วยคุณสมบัติรีเคอร์ซีปะครับหลักลการแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทำให้โค้ดน้อยลงได้เมื่อเทียบกับการที่เราไม่เขียนรีเคอร์ซีฟรวมถึงมาสามารถทําในกรณีพวกเคสที่เป็นแบ็กแท็กกิ้งได้เดี๋ยวเราคุยกันในอนาคตอีกทีหนึ่งนะครับมันก็คือการย้อนกลับในแต่ละการรีเทิร์นออกมาของฟังก์ชันแต่ละตัวออกมาได้นะครับนี่คือรีเคอร์ซีฟังก์ชันนะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆรู้จักกันมันไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงทวงทุุกกคคนนนนนนนีีนีี่่่่่่่ืออออตตตััััวววยยยาาาางงงงสดใรเเฟชแล้้พะะฉไจป ทุกคนก็จะเตรียมแบบกืนน้ำลายขึ้นนิดหนึ่งมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันแต่โค้ดมันจะซับซ้อนกว่านี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ t กันบ้างครับ t ครับคือของสร้างแบบต้นไม้ที่เราจะทําการเก็บเป็นลําดับข้อมูลครับอ่ะผมขออนุญาตเบิกสื่อครับ t ครับจะมีองค์ประกอบตามนี้นะครับทุกคน หนึ่งครับทีจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโนดของข้อมูลเสมอโนดของข้อมูลจะเป็นอะไรก็ได้นะครับนึกถึงตอนลิงก์ลิสต์ไอตอนที่เรามีการวาดลิงกนะ์ลิสต์ะที่เรามีการวาดก้อนแล้วก็วาดตัวพอยเตอร์ครับก้อนข้อมูลนั้นนะจะเป็นอะไรก็ได้นะไอ t ิจิตเตอร์สตัดหรืออะไรก็ได้ตามที่เรามีการนิยามเอาไว้โนดก็เช่นเดียวกันครับโนดคือสิ่งที่เก็บข้อมูลเอาไว้คู่กับพอยเตอร์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ ต้นไม้มันจะเป็นจะต้องมีครับมันจะเป็นจะต้องมีโหนดตัวแรกเพื่อเป็นการกาหนดสิ่งที่เรียกว่ารากของมันครับสิ่งนี้เราเรียกกันว่ารูทโหนครับรูทโหนจะต้องมีเสมอในการกําหนดโครงสร้างที่เป็นตระกูลของตรีครับต่อมาครับอะไรก็ตามครับที่มีการเชื่อมต่อจากรูทโหนไปครับพวกนี้จะเรียกว่าเป็นชายของตัวที่เป็นรูทโหนอีกทีหนึ่งแล้วเวลาที่เราพูดถึงตัวที่เป็นชายครับเวลาที่เรามองกลับมาเช่นเนี่ย B เป็นชายของ A และ A ก็จะเป็นพาร์เนต์ของ B เช่นเดียวกันนะครับคือศั์ศั์ภาษาไทยบ้านๆมัน น,นั้น B เป็นชายของ A A เป็นพาเรนต์ของ B ทั้ง2อ,อันมีการเชื่อมกันผ่านสิ่งที่เรียกว่าเอชหรือก็คือจุดเชื่อมโยงของ2ตัวนี้ออกมาครับเอชเป็นเส้นเชื่อมระหว่างโนดของแต่ละตัวออกมาครับเปรียบได้กับ p o i n t อร์ที่ทําการชี้จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งออกมาอย่างเคสเนี้ยเวลาที่เราพูดถึง p o i n t อ r มันก็คือจากจุดหนึ่งชี้ไปยังอีกจุดหนึ่งอันนี้มันก็คือ A ครับทำการชี้ไปยัง d d r เด s ของ B แล้วก็ทํะการบอกว่า B เนะี่ยเป็นลูกของ ััวฉนเองออกมาได้นั่นเองครับเพราะฉันในเนซเซนเอ็ดเนี่ยก็เปรียบเทียบได้กับพวกที่เป็นพอยเตอร์นะครับดั่มดิ่งลงมาเรื่อยๆครับในแต่ละอันครับเราจะเรียกสิ่งที่เรียกว่าเป็นเลเวลของต้นไครับเลเวลของต้นไครับวัดจากว่าเมื่อเรามีการมีลูกเพิ่มขึ้นมา1ตัวครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พาเลนตตัวไหนมีลูกเพิ่มขึ้นมา1ตัวครับชั้นของมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนั้นเป็นกฎในกรณีที่พาเลนตนั้นยังไม่เคยมีลูกแล้วมีลูกตัวใหม่โผล่ขึ้นนนมมาาาะครับ่่่ผววดีกเช นี่เรามีรูทโหนดหนึ่งอันสมมุติว่ารูทโหนดชื่อ A ครับแล้วเราบอกว่าเรามีลูกครับเรามีลูก2ตัวคือ B กับ C ครับเนี่ยตอนที่เรามีลูกโผล่ขึ้นมาครับเลเวลเนี่ยตอนนี้เราเป็นเลเวลศูนย์เนาะเราก็จะเพิ่มเป็นเลเวลหนึ่งแล้วตอนนี้ B กับ C ครับยังไม่มีลูกตัวไหนของมันออกมาซึ่งสิ่งนี้เราเรียกกันว่าลิฟโหนดครับนำซัพเทคนิคออกมานะครับลิฟโหนดคือโหนดของตัวที่เป็นเหมือนใบเราลองนึกถึงใบไม้ครับใบไม้จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยู่บนต้นไม้ซึ่งมมมัักไ่ีครออยยบาาช เมื่อไรก็ตามที่พวกลีฟโนดครับยู่ๆมีชายโผล่ขึ้นมาครับอีกตัวหนึ่งเป็นดีแบบนี้ครับเลเวลก็จะเพิ่มมาเป็น2ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลีฟโนดนะครับมีการเพิ่มตัวที่เป็นชายไปเรื่อยๆเลเวลมันก็จะค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆจากโซลหนึ่งสองพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับลำดับชั้นพวกนี้ครับมีผลต่อความสัมพันธ์บางอย่างในการมองพวกที่เป็นไฮรักีออกมาครับยิ่งลราแบบชั้นลึกแปลว่าเราก็ต้องยิ่งหาข้อมูลที่มันลึกเข้าไปเรื่อยๆมันจะมีผลต่ออัลกอริทึมที่เราใช้สําหรับกก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 าา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 รรรค้้้้จจ้จจ้้นนนหบบบบบบงงงงขขขขขออ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 มมมมมมูููููลลลลจจจจะะึึววยย่่ััปแทีีเเํ็ด ี่คือ3ครับทีนี้เมื่อกี้ เรากาลังนึกถึงเป็นภาพแล้วแล้วถ้าเป็นโค้ดล่ะขอย้ำหนึ่งอย่างก่อนที่ทุกคนจะไปต่อถ้าใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้ลิงก์ลิสต์มาพวกคุณต้องเรียนรู้ลิงก์ลิสต์มาก่อนนะพวกคุณจะเก็ตฟีลลิ่งของทรีได้ไม่ยากเลยเพราะว่าโค้ดของทรีหน้าตาเปประมาณนี้เลยทุกคนสร้างสตัรตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโนจะสตัดหรือคลาสก็ได้เคสนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมาใช้สตัดมบ้างนะครับอย่างเคสก่อนหน้านี้เราใช้เป็นพวกคลาสอะไรพวกนี้มารอบนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะอย่างที่ผมบอกมันจะเป ถ้าเป็นสตัตอะแปลว่าเราก็ต้องเขียนฟังก์ชันออกมาภายนอกนั่นเองนะครับอย่างตัวเนี้ยเรามีการสร้างโนดขึ้นมาครับอินเดตทอที่ผมบอก Data เ,เป็นอะไรก็ได้เป็นสตัตดด้วยกันก็ได้ทุกคนและพอยเตอร์นี่แหละครับคือตัวชี้วัดที่มีความแตกต่างกับลิงก์ลิสต์ออกมานั่นก็คือพอยเตอร์ที่ชี้จากเดิมถ้าเกิดยังจําในลิงก์ลิสต์ได้มันคืออันเดียวใช่ไหมไอ้นี่สองอันไงซึ่งจริงๆตามนิยามของทีครับจะมีกี่อันก็ได้ครับแต่ว่าโดยปกติ ทีส่วนใหญ่อะเพื่อการจัดการหลายอย่างมาเรียบง่ายมันจะมีผลการเสิร์ชการเลียงข้อมูลพวกนี้ด้วยนะมักจะใช้เป็นลักษณะของการมีลูก2ตัวซึ่งสรัพเทคนิคของมันก็คือไ inary ทครับมันก็คือต้นไม้ที่มีลูกออกมา2ตัวออกมาซึ่งลูกของมันเนี่ยก็จะเปรียบได้กับลูกทางซ้ายกับลูกทางขวาเอามาได้นะครับทีนี้โจทย์ของมันก็จะมีอยู่ว่าเราลองมองง่ายๆครับว่าเรามีโนดโนดหนึ่งมาเนาะเราสร้างโนดขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็จะทําการบอกครับว่าถ้าสมมติเราบอกว่าเฮ้ โนดใครเป็นลูกของเราเราก็แค่นำพอยเตอร์ที่เป็น left นครับชี้ไปยังโนดใหม่ที่มีการสร้างขึ้นมามันก็จะกลายเป็นลูกเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นโคสนี้ครับใช่กว,ว่าโคสนี้ซะด้วยนะผมขออนุญาตก็โคสมานะหวังว่าเนื่องจากมันไม่ใช่คาสอนสดน,นะผมก็ไม่รู้จะตึงมันระึเปล่าทุกคนหวังว่าผมจะสอนเข้าใจนะในหัวข้อนี้อ่ะอย่างเคสเนี้ยเรามีโนดครับ โนดเรามี Data กับ l e f t ์ไลทก็คือการที่สามารถเก็บลูกซ้ายขวามาได้ครับเรามีฟังก์ชันตัวใหม่ครับทำการ Return ตัวได้เป็นโนดออกมาครับอ่านี่เป็นฟังก์ชันนะอันนี้คือประกาศฟังก์ชันปกตินะทุกคนฟังก์ชันชื่อ New Node ครับใช้สําหรับการสร้างโนดใหม่ขึ้นมาครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราประกาศเป็นคลาสอะก็คือเราสามารถที่ใช้คลาสโ nodede แล้วก็สามารถที่ใช้ฟังก์ชันเป็นการ i n s t a n c ออกมาได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นฟังก์ชันทั่วไปก็เนี่ยทำการสร้างฟังก์ชันทาการ Return ประเภทโนดก็คือ Start Node ที่เรามีการสร้างขึ้นมานะครับหลังจากนั้นครับเราก็ทําการ i n s t a n c ตัวได้เป็น New Node ออกมานะครับของ Start ตัวนี้สร้างมาเป็น Pointer เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานเป็น Address มาได้นะครับซึ่งในคําสั่งของ New Node ครับเราทําการรับ Data มาครับหลังจากรับ Data มาเสร็จปับ๊บเราทำการกําหนดว่า ซ้ายกับขวาให้ยิงออกเป็นเนาก่อนเสมอนะครับอ่ะโอเคนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับคำสั่ง insert ครับไอเดียของการ i n s e r t ในเคสนี้ครับจริงๆ insert อ่ะมันเป็นแบบไหนก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับรูปแบบความสัมพันธ์ที่เราจะทำการสร้างออกมาด้วยนะครับทุกคนมันจะไม่ได้เหมือนกันกับ link list นะ link list อ่ะมันก็จะมีต่อท้ายต่อหัวอันนี้ขึ้นอยู่กับ condition ของเราว่าเราจะใส่ซ้ายเพราะอะไรเราจะใส่ขวาเพราะอะไรนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมาครับอย่างเคสนี้ insert ของผมก็คือผมจะทําการต่อโหนดครับโดยโจทย์มีอยู่ว่าถ้าคําสั่ง Insert ตอนที่่เเรราาใสา root ข้ไปคับ ปรากฏว่ารูทโนดอะมันเป็นเนาครับเราจะให้ค่าที่ใส่เข้าไปครับกลายเป็นรูทโนดใหม่ขึ้นมาทันที แต่ถ้าสมมติว่ารูทโนดนั้นไม่ได้เป็นเนาขึ้นมาครับสิ่งที่เราทำครับก็คือถ้า Data เนี้น้อยกว่าตัว Data ของโนดปัจจุบันที่มีอยู่ครับจะเป็นลูกทางซ้ายของตัวเองแต่ถ้าสมมติว่าโนดที่เรานําเข้ามาใหม่ครับมีค่ามากกว่า Data ในตัวปัจจุบันหรือเท่ากับครับเราจะใส่ทางขวาของตัวเองออกมาครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับเรามีคําสั่ง i n s e r t ตามนี้เราจะลองดูตั้งแต่แรกสุดแรกสุดครับคำสั่ง i n s e r t 10เข้ามานะครับซึ่ง10อะตอนที่เรามีการใส่เข้ามาเนาะมันก็มีการใส่่ Data เเเขข้้้าาาาาามมและะครรรรรรังงงสสุดอออทีีก ออรู้แต่มันยังเป็นเนาอยู่เพราะเนื่องจากเราไม่ได้มีการสร้างอะไรมาครับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือมันทาการนิวโนดขึ้นมาก็คือสร้างโนด e d t t a ขึ้นมาแล้วก็ชี้ซ้ายขวาเป็นเนาออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นภาพแรกสุดตอนที่ผ่านคาสั่ง i e n s e r t 10เข้าไปครับนี่ i n e s e r t 10เข้าไปนะตรงนี้ก็คือ11 1อันครับที่ทําการชี้ขวาก็เป็นเนาซ้ายก็เป็นเนาแบบนี้ออกมา,อ,าอันแรกไปอันที่2ครับ insert e 5มาแล้ว คราวนี้รูทมีค่าแล้วครับรูทมีค่าที่ว่าก็คือไอค่าในที่เรามีการแทนเข้าไปก็คือ10เมืม่อกี้ครับเพราะฉะนั้นคอนดิชั่นนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเช็ค <Check S 1> ก่อนครับว่าไอเดต้าที่นําเข้ามาเนี่ยก็คือ5ตัวใหม่อะ่ะ มากหรือน้อยกว่าตัวเองครับห้ามากกว่า10หรือน้อยกว่า10นิสิตห้าห้าน้อยกว่า10ถูกต้องไหมครับห้าน้อยกว่า10เพราะฉะนั้นต้องมาเลนนี้ครับอ่าพุ่งตรงมาเลนนี้แต่ว่าเราลองสังเกตคําสั่งนะครับคาสั่งเราล e c ค r s ไปครับล e c ค r s หมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าเราจะทการดําดิ่งไปจากตําแหน่งเดิมครับที่เราชี้อยู่ตําแหน่งนี้นะนี่คือตาแหน่งที่เราอยู่นะครับเปลี่ยนมาคําสั่งอ็ insert e ครับเปลี่ยนมาชี้ที่ตําแหน่งนี้แทนครับ ผมใช้เป็นสีแดงดีกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้คำสั่ง insert e ครับมารันอยู่ที่ตำแหน่งนี้เป็นที่เรียบร้อยหลังจาก r ันบรรทัดที่26ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงบรรทัดที่26ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็ทำคำสั่งเดิมครับโดยที่ทำการเช็คว่าโนตตัวเองเนี่ยมีค่าเป็นเนาหรือเปล่าซึ่งคำนี้ตอนที่มันดําดิ่งมาจนถึงตำแหน่งนี้แล้วตอนนี้ตำแหน่งนี้นเป็น n นาไปที่เรียบร้อยแล้วแปลว่า เมื่ออะไรก็ตามที่เป็นแนวครับต้องทําอะไรครับต้องสร้างโหนดใหม่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับจะเดนตรงนี้เป็นแนวครับเลฟโหนตัวนี้ครับที่เป็นตัวแทนของ address นะครับทุกคนกาลังคุยอยู่บนพื้นฐาน address นะเพราะฉะนั้นเราถึงสามารถใช้ root เท่ากับแบบนี้แล้วก็แทนค่าตรงตําแหน่งนั้นตรงๆอไปได้เลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นโหนดใหม่ที่เป็น5ครับที่ชี้ซ้ายครับเป็นแนวครับชี้ขวาครับเป็นแนวออกมานะครับอ่านี่คือหลังจากที่ผ่านมาทัดห้าไปนะครับอ่ะลุยต่อรุยต่อแล้ว15บห้าล่ะเหมือนเดิมครับ จุดเริ่มต้นเราเริ่มต้นจากรูทก่อนครับอย่างที่บอกนะทรีอะโอเปอเรชันอะไรก็ตามแต่ครับมันจะเริ่มต้นจากหัวก่อนเสมอครับตรงนี้ก่อนเสมอก็คือรากของมันนะครับสิบห้ามากกว่าสิบไม่นิสิสิบห้ามากกว่าสิบทุกคนเพราะฉะนั้นสิบห้าก็ต้องมาทางนี้เมื่อมาทํานี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับรีเคอร์ซีครับดำดิ่งลงไปทางขวาครับเรามาดูที่ตำแหน่งนี้แหละตำแหน่งตัวเองเป็นเนาไหมเป็นเนาไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคืออะไรครับก็ทําการเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองจากแต่เดิมค่าเนาครับกลายเป็น15เป็น เนาแล้วก็เป็นเนาแบบนี้ออกมานะครับอ่ะสิผ่านไปแล้วอ่ะคราวนี้มาถึงตัวที่บันเทิงขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้ว8แล้ว8อยู่ไหนเดียะอ่ะเรามาค่อยๆเดินทางกันนะครับทุกคนอย่างแรกสุดเรามาที่10ก่อนเรามาที่10เราได้จำคอนดิชันกันได้เลยเนะ 18, 10, าะสิบแปดน้อยกว่าสิบไหมทุกคน 8, แปดน้อยกว่าสิบอ่ 8, แปดน้อยกว่าสิบเพราะฉะนั้นมาอยู่ตรงนี้อ่ะลิกสิบครับจากแต่เดิมอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะเปลี่ยนมาอยู่ตำแหน่งนี้แทนแล้วเป็นตำแหน่งห้าแทนแล้วแต่ว่าห้ายังไม่ใช่เนาทุกคนถ้าห้ายังไม่ เพราะไม่อย่างนั้นสร้างตัวเองออกมาไม่ได้8มากกว่า5้าไหม8มากกว่า5เพราะฉะนั้นต้องอยู่ทางขวาของ5้าออกมาครับ8มากกว่า5ออกมาก็จะมาสู่ตำแหน่งตัวนี้ออกมาแล้วมันก็เจอว่าเฮ้ย hey, เนาแล้วล่ะสิ่งที่มันทาครับก็คือทําการสร้าง8ตรงตำแหน่งนี้ออกมาแล้วก็ทําการชี้สายเป็นเนา ชี้ขวาเป็นนาวแบบนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเมื่อผ่าน4คํคำสั่งตัวนี้มาครับนี่คือหน้าตาทรีหรือต้นไม้อันสวยงามของเราครับ10มีลูก2คนคือ5กับ15ครับ5มีลูกคนเดียวคือ8ครับและที่เหลือก็ไม่มีลูกก็คือเป็น leaf n o t e ออกไปนั่นเองครับเมื่อใช้คําสั่ง in order traversal ครับไอเดียของ in order traversal เราเป็นแบบนี้นะครับเราจะทําการ เดินทางจากรูทครับตัวนี้ออกมาก่อนแต่เราจะยังไม่พ่นตัวเลขออกมานะครับแล้วเราจะเลือกข้อมูลทางซ้ายก่อนเป็นหลักซ้ายลึกมากกว่าเท่าไหร่เราจะเอาค่านั้นออกมาเป็นค่าแรกเรามาที่5ก่อนครับนี่มาที่5ถ้าทางซ้ายยังมีเราจะเดินทางต่อไปแต่ทางซ้ายไม่มีแล้วครับเอาตัว5ครับมาแสดงครับและหลังจากนั้นครับข้ามจากตัว5ไปครับไปเป็นตัวขวาออกมาแทนเมื่อถึงตัวแครับ ฝั่งซ้ายไม่มีแปลว่าเราก็สามารถหยิบแมาแสดงได้แล้วนั่นเองครับเสร็จแล้วทางนี้เราก็ทําการย้อนกลับไปครับไปสู่ฝั่งขวาของตัวนี้ออกมาบ้างสังเกตนะโค้ดมันจะทําการดําดิ่งจากฝั่งซ้ายามาก่อนเพราะฉะนั้น เมื่อไรก็ตาม,มาครับตอนที่มันมีการเข้าไปสู่ฝั่งซ้ายออกมาก่อนนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ตัวที่เป็นเลขห้าตัวนี้มันจะใช้ก่อนว่าฝั่งซ้ายมีไหมถ้าฝั่งซ้ายมีดําต่อถ้าฝั่งซ้ายไม่มีพ่นตัวเลขออกมาแล้วไปฝั่งขวา8ก็เช่นเดียวกันตอนที่มาถึง8ฝั่งซ้ายมีไหมฝั่งซ้ายไม่มีก็ทําการพ่นเลข8ออกมาแล้วทาการย้อนกลับไปครับหลังจากที่ทุกคนทาเรียบร้อยก็เหมือนรีกอร์ฟฟังชันที่เราเล่าเมื่อกี้นะเมื่อทําการ เสร็จปุ๊บก็ทาการย้อนกลับไปนะครับฟังก์ชันลิกอซีฟที่ไม่ได้มีการรีเทิร์นเสร็จแล้วเสร็จเลยไม่ได้มีผลอะไรนะทุกคนเพราะฉะนั้น,น,นเนี้ยพอตอนที่ย้อนกลับมาที่10ครับมันก็จะมาลงสู่บรรทัดนี้เนี่ยตอนนี้ฝั่งซ้ายของ10อะ่ะ มันทาครบหมดแล้วมันก็เลยมารันบรรทัดที่39ที่จะสำหรับ C ีเอาออกมาต่อ10ก็จะทําการพ่นออกมาได้นะครับและท้ายสุดตอนที่ไปทางขวาครับ15้าครับสายไม่มีก็ทําการพ่นเป็นเลข15ออกมาได้และนี่ก็คือผลลัพธ์ของเรื่องราวดีๆนี้นะครับทำการอาคอมไพโค้ดออกมาครับสแสดงคำว่าฮ e โ l o ออกมาครับห้าแปออกมานั่นเองครับและนี่ก็คือไอเดียของการทำทรีแบบเรียบง่ายที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นสังเกตไอเดียของทีดีดีนะหเรามีโนดท,ที่เราทำการเก็บ Data กับ Pointer ที่ชี้ทั้งซ้ายขวาเอาไว้นะครับก็จะเปรียบเหมือนกับภาพนี้2เรามีคําสั่งในการสร้างโนดตัวนั้นขึ้นมาโดยที่คําสั่งในการสร้างโนดเนี่ยก็จะเหมือนกับตอนที่เราทํา l i n k ์ d ิ i s ครับมีคําสั่งสำหรับการใส่ Data เข้าไปแล้วก็ทําการบอกว่าตัวซ้ายขวาเนะี่ยเริ่มต้นมาที่เนาแล้วหลังจากนั้นครับคำสั่ง insert e ก็จะเป็นการกําหนด condition ของการใส่เข้าไปจริงๆไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้นะขึ้นอยู่กับ condition ของการใส่เราอาจจะใส่แบบเเออ้้้้้ยยยซซาา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 ากก่่่่่นนสมมมมมถังงีีีคคแแตไทขวบบ็ ใช้เช่นเดียวกันนะครับและท้ายสุดครับ in order traversal ครับมีจุดประสงค์ว่าเราทําการเดินทางให้ครบทุกโหนดโดยการพ่นผ่าน4ีอาออกมาครับอย่างเคสเนี้ยห้าแปดสิบสิบห้าถ้าลองดูดีๆนี่คือคําสั่งที่สามารถเดินทางไปยังทุกโหนดของตัว Data ออกมาได้นะครับเห็นไหมมันจะไม่ได้ต้องไปงมาเหมือนเดิมแล้วนะมันจะเป็นการไปซ้ายก่อนก่อนมาขวาแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาแล้วก็ทําการพ่นออกมาแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ครับเพื่อให้การเสิร์ชนะครับมันดูเป็นลําดับมากขึ้นอย่างเนี้ยคือ ผมใช้คาว่าเราทําการเสิร์ชตามใจชอบอะคือเราเอาซ้ายก่อนแล้วซ้ายเสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บเราค่อยเอาขวาพุ่นออกมาแต่ทีนี้ครับการเขียนเสิร์ชที่เรากำลังทำอะครับมันก็เป็นการเสิร์ชแบบถ้าพื้นฐานทั่วไปที่เราจะสร้างคอนดิชันบางอย่างที่ทําให้มันสามารถเดินครบได้ครับเพื่อป้องกันการสับสนในการเสิร์ชครับโลกของอัลกอริทึมครับก็เลยได้สร้างรูปแบบการเสิร์ชขึ้นมาครับซึ่งเป็นรูปแบบการเสิร์ชที่จะสามารถการันตีได้ว่าเราจะเดินทางครบออกมาได้แน่นอนทั้ง2วิธีครับหนึ่งครับคือเบฟเฟอร์เสิร์ ออกมานั่นเองครับผมขออนุญาตเบิกสื่อนะครับนี่คือภาพตัวอย่างจากเว็บของ Geek4Geek Ge ครับผมขอย้ำเลยนะ Geek4Geek Ge คือ1ในเว็บที่มีข้อมูลและกริึมที่ดีมาก1เว็บ แล้วผมมีการเลฟเฟลน์น่าจะบ่อยด้วยแหละหลังจากนี้เพราะเนื่องจากเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผมว่าทำเสื่อมาค่อนข้างดีเลยทุกคนเขียนก็เข้าใจไม่ยากด้วยถ้าทุกคนลองค่อยๆพยายามอ่านดูนะซึ่งกี้ฟอร์กี้ครับมีการเขียนเกี่ยวกับ d a t a s t แ u c t u r e แล้วก็ออร์กอลิทึมในแต่ละแบบเอาไว้แบบค่อนข้างผมว่าน่าจะค่อนข้างครบเลยนะจากที่ผมลองลอง,ลองแบบเคยลองอ่านมานะครับอย่างเคสนี้ของเบฟเฟอร์เสริฟเดฟเฟอร์เสริฟนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เรากำลังเสร์ชเนี่เราเสร์ชแบบซ้ายมีซ้ายว่างอย่างเมื่อกี้เคสที่เราเสร์ชก็คือ การเสิร์ชอยู่ทั้งหมด2แบบครับหครับคือเบฟเฟอร์เสิร์ชครับเบฟเฟอร์เสิร์ชครับเราจะทำการเสิร์ชจ,จากแนวกว้างก่อนครับคำว่าแนวกว้างคือเราจะทำการไล่ ของที่อยู่ในเลเวลเดียวกันให้หมดก่อนของในเลเวลเดียวกันหมดเมื่อไหร่เราค่อยไปยังเลเวลต่อไปตามภาพนี้ครับเริ่มจากเลเวลศูนย์จบเลเวลศูนย์ปับ๊บอ่ะมีรูดนอนมีตัวเดียวนะเราไปเลเวลหนึ่งต่อหนึ่ง <1, S 1> ก็จะมีเลเวลเดียวกันคืออะไรครับหนึ่งสองสามซึ่งไอ้พวกเนี้ยเลเวลหนึ่งที่เรานับก็คือเรานับจากเนี่ยตัวเดินทางหนึ่งเส้นที่เรามีการเดินทางมานะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางก็จะเป็นหนึ่งสองแล้วก็สามหมดเลเวลหนึ่งเมื่อไหร่ค่อยไปเลเวลต่อไปคคครรรรรััััับบบบบบบแแลลล้้้้้วกกกกกกก็็็สสสสาาาาาาามมมมถเเเเดดดดดดินนนนททงอออออไไขูจะะะปี์ รเราจะทําการดําดิ่งไปให้ลึกสุดใจก่อนครับจะทางซ้ายมาก่อนเลยทางซ้ายหมดมเมื่อไหร่เราค่อยเดินทางไปทางขวาอีกทีหนึ่งใกล้ๆเคียงกับไอเดียที่เราทํากันเมื่อกี้เพียงแต่ว่าอันนี้คือเจอปุ๊บพ่นออกมาเลยนะครับมันจะแตกต่างก,กันกับเมื่อกี้คือไม่มีทางซ้ายก่อนแล้วเราค่อยพ่นออกมานะครับ จร,จริงๆไอเดียเมื่อกี้ก็ใกล้เคยเียงกับเดฟเฟอร์เซิร์ตมากเลยนะโค้ตก็ใกล้เคียงกันมากนะเมื่อกี้ไอเดียที่เราเล่ากันอ่ะเริ่มต้นที่รูทโนดก่อน0ูนเลื่อนทางจากฝั่งซ้ายก่อนเสมอกดนะครับซ้ายก่อนเสมอไป1ครับอ่ะแล้วก็พ้น1ออกมาครับยังมีซ้ายอยู่ไหมมีซ้ายอยู่ไปต่อครับ4ครับเอ้ยซ้ายหมดแล้วย้อนกลับมาที่1ครับอ่ะหพ้นไปแล้วเราก็จะไม่พ้น3ครับกลับมาที่5ครับอ่ะห้าไม่เคยพ้นครับ อ่ะก็พ่นเลขห้าออกมาครับทำการย้อนกลับมาครับอา้าวหนึ่งพ้นไปแล้วเนะี่ยทำการย้อนไปที่ศูนย์อ่ะฝั่งซ้ายหมดแล้วใช่ไหมลงมาแกนต่อไปครับเป็นสองครับสองลงไปที่หกครับสองพ้นออกมาครับแล้วก็ลงไปที่หกครับพอหกหมดปุ๊บอ่ะก็เรียบร้อยก็จะเป็น 26เป็นลำดับต่อมาครับแล้วก็ลงไปยังลำดับสุดท้ายครับก็คือ3 7แล้วพอ3 7, ามปเสร็จปุ๊บกก็ทําการย้อนกลับเข้ามาที่รูทโหนดแล้วก็จะได้ตัวเลขที่มันครบทุกตัวออกมาได้นั่นเองครับไออย่างเคสเนี้ยจะมีความแอดวานซ์ขึ้นมานิดหนึงตรงที่รูทมันไม่ได้มีแค่2เนะเพราะฉะนั้นรูทมันมีจานวนเท่าไหร่ก็ได้จริงจมันมีการเขียนโค้ดสไตล์ที่มันมีรูทหลากหลายแบบเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันใน Data Structure ที่มันลึกซึ้งอีกทีนึงนะครับแต่เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นอย่างไบนารีทรีอย่างที่พวกเราทํากันเมื่อกี้ก็คือพวกทรีที่มีลูก2ตัวไอเดียก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ยมันก็ทำการแบบเดินทางกลับมา อย่างเคสนี้ผมหยิบภาพมาจากฟรีแลนซ์ซิงกิกนะครับก็คือบนมา ซ้ายขวาแล้วก็ไปทีะเลเวลดำดิ่งลงมาทางซ้ายก่อนหมดเมื่อไหร่ปุ๊บเราค่อยกลับไปทางขวาเรื่อยๆนี่คือเบฟเฟอร์เซิร์ดกับเดฟเฟอร์เซิร์ดนั่นเองประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกครับส่วนใหญ่จากที่ผมเคยเจอมาก็คือประเด็นมันอยู่ที่โค้ดประเด็นคือจะเขียนโค้ดยังไงนะฮะอ่ะเราลองมาดูที่เลเยอร์ของโค้ดกันบ้างนะครับโดยปกติอะเวลาที่เรามอง2อ,อย่างนี้ออกมาครับมันจะมี2อไอเดียที่มันแวบมาในหัวแบบอย่างรวดเร็วครับเวลาที่เราพูดถึงเบฟเฟอร์เซิร์ดนะครับเราอ่ะจะพูดถึงไอเดียของการทําแต่ละชั้นนนออออออกกกกกมาาาาใใหห้้้เเเสสรรร็็็จจ่่่่ะไททีํทนขน เสร็จก่อนไอเดียของคิวนั่นเองครับเบฟเฟอร์เซิร์ตครับเป็นหนึ่งในไอเดียที่สามารถใช้งานโดยใช้ไอเดียของคิวออกมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่าอีกทีหนึ่งนะว่ามันใช้ไอเดียของคิวยังไงได้บ้างเบฟเฟอร์เซิร์ตครับเป็นไอเดียที่ ดำดิ่งลึกสุดใจลงไปก่อนแล้วถึงจะค่อยพ่อนออกมาปกติจะมี2อไอเดียใ,ใหญ่ที่สามารถทําได้ครับหครับไอเดียของการรีคอร์ซีปกติพเพราะรีคอร์ซีอ่ะมันทําการลงไปลึกที่สุดแล้วทํางานก่อนในดับแรกอยู่แล้วก็สครับไอเดียของสแต็กครับเราสามารถพ่นข้อมูลแล้วค่อยใส่สแต็กไปเรื่อยๆแล้วทําการย้อนตัวเลขสแต็กครับ,รบกลับมาแล้วก็สามารถที่จะพ่นข้อมูลจากสแต็กของการเดินทางไปได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเป็น2อไอเดียที่สามารถใช้งานของเดฟเฟอร์เซิร์ได้นะครับอย่างในหัวข้อที่แล้วที่เรมามีการพูดไปอ่ะพวกที่เป็นสแตก็กการจริงๆก็ ลีกอสีเป็นยังไงสเต็กเป็นยังไงนะครับเรามาลองดูตามตัวอย่างโคดนี้กันดีกว่านะครับโคดนี้เป็นโคดที่ผมเตรียมมาครับโดยไอเดียของโนดครับตอนที่มันมีการแทรกโนดมาครับเราจะทาการระบุแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับก่อนหน้านี้เราใช้คาสั่ง Insert เนาะ insert ก็คือถ้าสมมติมีค่าน้อยกว่าไปทางซ้ายมีค่ามากกว่าไปทางขวาอันนี้คือตรงไปตรงมาเลยครับอ่าลองดูตามโคดนี้นะคำสั่งเราเหมือนเดิมครับโนดโนดเนี่ยก็คือชี้ซ้ายขวาเหมือนเดิมนะทุกคนทีนี้ตอนที่เราทําการดี s t ตนต e โนดตัวแรกมาครับเราใส่ค่าเป็น1ไไปปเเลลยยคัก็ืออตตต้แ่น Intant หลังจากนั้้้นรซาายสงโหดใม่น 2ขวาครับสร้างโนดใหม่เป็น3ออกมาเดียเด๋ยวผมพาพาไปดูไปแบบนี้ตอนแรกนะครับเรามีรูทโนดครับรูทโนดเก็บ1อ่ะเก็บ1ไว้ชี้ซ้ายไปสู่โนดใหม่ที่เพิ่งสร้างมาครับเป็น2ครับชี้ขวาครับไปสู่โนดใหม่ที่สร้างขึ้นมาครับเป็น3ครับโนดเลฟพอย์เลฟครับแปลว่าอะไรครับโนดเลฟเลฟคืนนี้ครับแล้วก็พอย์ไปเลฟอันนี้อีกทีหนึง่งแปลว่าไปโนดซ้ายของซ้ายอีกทีหนึง่ง ซ้ายของซ้ายทีนึ่งครับสร้าง4ออกมาครับแล้วก็ซ้ายของขวาครับสร้างเป็น5ออกมาครับนี่คือ t r e ประจำโจทย์ของ b เฟ f e r เซ s e r h ของเรานั่นเองครับสังเกตนะ insert เนี่ยมันทำยังไงก็ได้ทุกคนมันจะ insert ตาม condition หรือจะมาแบบเนี่ย pointer จิ้มแล้วก็สร้างอย่างนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับ อ่ะทั้งนีทั้ทงนั้นครับนี่คือหน้าตาทรีของเราครับตามหลักสูตรที่เรียนไปครับเบรฟเฟอร์เซิร์ชครับคือการที่เราจะไล่เก็บไปทีละชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเลเวลศูนย์เลเวลหนึ่งเลเวลสองข้อมูลที่เราได้มาก็จะต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ออกมาตรงๆไอเดียที่รู้เรียบง่ายที่สุดครับในการทําสิ่งนี้ครับคือการที่เราค่อยๆเอาข้อมูลใส่คิวแล้วหลังจากนั้นครับค่อยๆทําไปทีละชั้นครับโดยไอเดียมีอยู่อย่างนี้ครับ เริ่มต้นครับเราจะเริ่มต้นที่รูดโนดออกมาก่อนครับเราจะนำรูดโนดครับใส่คิวเข้ามาก่อนเป็นแบบนี้อ่ะเรามีคิวเราวาดคิวไงดีอ่ะอ่ะสมมุติว่านี่คือคิวแล้วกันนะครับอ่ะสมมุตินี่คือคิวแล้วกันเราทงการใส่1เข้ามาก่อนครับหลังจากนั้นครับเราจะทําการหาลูกของ1ครับคำว่าลูกของ1ก็คือซ้ายกับขวาของ1ที่อยู่ตรงนี้ครับเราจะนําลูกของ1ครับมาต่อคิวครับเอาลูกของ1ก็คือเริ่มต้นจากซ้ายมา2 3ต่อคิวครับและหลังจากนั้นครับเราทําการเอา1 dq ดีคออกไปพร้อมกับพนเลข1อออกมานนัั่เงครบ เพราะฉะนั้นอันนี้คือคําตอบนะครับ answer อันนี้คือคําตอบที่เรากำลังจะทําการตอบมาจากการที่เรามีการเดินทางไปใน tree แบบ breadth first search นะครับหลังจากนั้นครับแปลว่าเนี่ยคือ level หจบและเรียบร้อยก็คือ level root ครับมาสู่ level ที่1ครับทำเหมือนเดิมเลยทุกคน2เนี่ยมีลูกไหมครับสเนี่ยมีลูกไหมครับมีคือ4กับ5้าดูต้องไหมครับสี่เราทำครับก็คือเอา4กับ5มาต่อคิวครับเริ่มจากซ้ายก่อนนะตัด2ทิ้งจากคิวและเอา2มาใส่ต่อในคิวคําตอบครับอ่าทำเหมือนกันครับ3ครับ3มีลูกไหมครับ3ไม่มีลูกเห็่ม เพราะฉะนั้น3ตัดออกจากคิวทิ้งได้เอาเลขมาใส่คําตอบครับไปที่4ครับอันนี้ก็คือแปลว่าจบเลเวลที่2องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปอันที่4ครับ4มีลูกไหมครับไม่มีครับ DQ ตอบ4ครับ5มีลูกไหมครับไม่มีตัดออก d q ิตอบ5 1 2 3 4 5ได้คําตอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแบบเบเฟ์เซิร์ชนั่นเองครับสังเกตนะครับลำดับก็คือในแต่ละชั้นครับเราจะทําการจิ้มไปในแต่ละโตนและแต่ละโหนดครับเราทำการถามก่อนว่ามีลูกไหมซึ่งถ้ามีลูกเราจะนําลูกมาไปต่อคิวเปรียบได้กับลูกพวกนั้นนนัับมเป็ลําด หรือเลเวลชั้นต่อไปที่มันจะค่อยท,ทําทีหลังหลังจากที่คนในเลเวลเดียวกันทําเสร็จเรียบร้อยแล้วตามหลักของฟีฟ่นั่นเองครับนั่นก็คือ first in first out ครับอย่างเช่นตอนที่เรามาถึงรูทโหนดครับลูกของรูทโหนดแล้วก็คือเลเวล0ูเนี่ยก็คือเลเวลที่1เพราะฉะนั้นเลเวลที่1น่ครับสกับสต้องได้ทําก่อนตอนที่เรามาถึง2ครับสอ่ะมีลูกก็คือ4กับ5ก็คือเป็นเลเวลที่2ครับเพราะฉะนั้นเลเวลที่2อ่ะ ต้องทาหลังจากเลเวลที่1นึ่งะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งในคิวอะมันก็คือมีข้อมูลของเลเวลที่1เรียบร้อยแล้วจากการที่มันส่งต่อมาจากรูดโนดอีกทีหนึง่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเราสามารถเอา4กับ5ไปต่อคิวได้มันก็จะเป็นการการันตีได้ครับว่าเนี่ยยังไง4กับ5เนี่ยก็ทําหลังจากที่เลเวลที่1นึ่งครับทำเสร็จทั้งหมดได้แล้วแน่นอนนั่นเองแล้วหลักการเนี้ยก็จะเปเรื่อยๆไม่ว่ามันจะดําดิ่งลงไปกี่ชั้นก็ตามนะครับเมื่อถ้าเรามาดูฝั่งโค้ดครับนี่คือสิ่ เบฟเฟอร์เสร็จครับทำการส่งรูทไปครับโดยที่ e i g h case ครับก็ไม่มีอะไรครับถ้าสมมติว่า tree มันไม่ได้มีอะไรครับแล้วก็ทำการรีเทิร์นค่าเปล่าไปอันนี้ไม่มีอะไรนะทุกคนหลังจากนั้นครับสร้างคิวมาครับเป็นโหนดแบบพอยต์เตอร์เห็นไหมคิวสแต็กกูจะใส่ข้อมูลอะไรไปในนี้ก็ได้ทุกคนหลังจากนั้นครับใส่รูทไปครับอ่ะเปลี่ยนได้กระไซหนึ่งอ่ะเปลี่ยนได้กระไซหนึ่งเข้าไปผมระบายเป็นสีแดงดีกว่าอ่ะเปลี่ยนได้ใส่หนึ่งเข้าไปคิวยังไม่ empty ใช่ไหม yes ทาคิวยังไม่เอมตี้ครับทำการ NQ หรือก็คือเอา q f วดอทนะครับทำการเอา Q นั้นออกมาหรือก็คือตอนที่เรามีการดีคิวครั้งแรกเป็นเลขหนึ่งออกมาแบบนี้หลังจากนั้นครับเนี่ย Q.pop ก็คือเอา Q เตะทิ้งไปทำการเตะ Q ทิ้งไปหลังจากนั้นครับมีลูกซ้ายเปล่าถ้ามี ต่อในคิวก็คือเอา2กับ3มาต่อในคิวมีลูกทางซ้ายเปล่ามีซึ่งก็คือเอา2เนี่ยครับเนี่ยก็คือ2เนะี่ยมาต่อในคิวแบบนี้มีลูกทางขวาเปล่าก็คือไม่เท่ากับเนาครับมีก็เอาเลข3เนะี่ยที่เป็นลูกทางขวานะครับมาต่อในคิวแล้วหลังจากนั้นครับลูกก็จะทการวนต่อครับคิวว่างเปล่าคิวยังไม่ว่างคิวไม่ว่างปั๊บก็เริ่มเอา2อมาทําเหมือนเดิมครับเอา2มาตรงตําแหน่งนี้ครับแล้วก็เอา2คิวดอท๊อครับ ในบรรทัดที่22ครับทิ้งไปครับหลังจากนั้นครับมีลูกทางซ้ายหรือเปล่ามีก็ามาต่อก็คือ4มีลูกทางขวาหรือเปล่ามีก็คือเอา5มาต่อแบบนี้แล้วหลังจากนั้นครับคิวลำดับต่อไปครับก็เป็นเลข3 3<ม>ก็เหมือนเดิมครับมีไม่มีลูกเนาะก็ทำการคิวดัดป๊อปป๊อปไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดตัด3ตัด4ตัด5หมดคิวเมื่อไหร่ปุ๊บคำตอบของตัวที่ได้ออกมาครับก็จะเป็น ผลลั์ที่ได้มาจากการ c เอาที่เราพ่นในแต่ละสเต็ปออกมานั่นเองครับเมื่อเราลองคอมไพล์โค้ดตัวนี้ออกมาครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เป็น1 2 3 4 5ออกมาได้จากผลลัพธ์ของ c เอาที่เรากําลังปิมนในแต่ละตัวออกมานั่นเองครับนี่คือไอเดียของ b บ f เฟอร์รนะครับหลักการคือใช้คิวค่อยๆไล่ลําดับทีละชั้นไปเอาลูกที่เป็นเลเวลเดียวกันนะครับมาใส่คิวต่อไว้แล้วก็ทําการต่อคิวไปเพื่อที่จะทําการค่อยๆจบทีละเลเวลไปได้นั่นเองครับประมาณนี้นะทุกคนนี่คือไอเดียของรรเรามามสู De กันบ้างแลฟเออครบเกว้าง ต้องมาเป็นลึกๆบ้างทุกคนเดฟเฟอร์เซอร์ก็จะกลับกันครับอ่ะผมทำการ Copy c o d โค้ดมานะครับแบบนี้ทำการมาวางอย่างแรกสุดผมจะมาโชว์ทั้งหมด2อวในการทำของตัวที่เป็นเดฟเฟอร์เซอร์นะครับหนึ่งครับก็คือลิขสิทธิ์แบบเช <Digital S 1> ดิชั่นทั่วไปเลยลิขสิทธิ์เนี่ยเขียนง่ายตรงไปตรงมา เข้าใจได้ไม่ยากนะครับไอเดียของลีกัสิครับกา้าเหมือนกันเป๊ะเห็นไหมถ้าเราลองดูโค้ดนี่กา้าเหมือนกันเป๊ะครับ1 2 3่อ,าาอวาดดีๆวาดดีๆเดี๋ยว,วกลายเป็นว่าวาดงงแล้วก็มางงเองอีก3แล้วก็4 5่ที่นี่ครับเดี๋ยว f ิร์สเ e ิ r ์ h ครับอย่างที่เราบอกเราจะเริ่มลึกจากฝั่งซ้ายเข้าไปก่อนเดีย๋ยวผมขยายตัวมอนมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องทำครับมันจะต้องค่อยๆดําดิ่งลงไปครับทีนี้โจทย์ของการดําดิ่งมันอาจจะมีอยู่ว่าตอนที่มันมีการจิ้มไปทางตำแหน่งนี้ครับสิ่งที่มันทําครับมัน เสียเอาแบบเมื icism. ่อกี้ออกมาเลยนะหลังจากนั้นครับถ้าซ้ายยังมีค่าครับดำดิ่งไปทางซ้ายครับหล,นะลังจากตอน,นดำดิ่งไปทางซ้ายครับดำดิ่งไปเลยนะตอนนี้ไม่อยู่ที่2แล้วพ้น2ออกมาเลยครับหลังจากนั้นดำดิ่งไปทางซ้ายครับไปเรื่อยๆครับสีมาแล้วนะสีออกมาเลยครับอ่ะซ้ายไม่มี ถ้าซ้ายไม่มีครับย้อนกลับไปที่2ครับย้อนกลับไปที่2จากนั้น2ครับไปทางขวาต่อแบบนี้ทางขวาครับตอนที่มาถึงที่5้ครับตัวนี้ก็ทําการพ่นเลข5ออกมาหลังจากพ่นเลข5เสร็จปั๊บไม่มีทางซ้ายต่อก็คือไม่มีตัวลูกอะไรต่อแล้วทำการย้อนกลับไปที่2อีกรอบหนึ่งครับหลังจากนั้นตัว2ก็จะหมดและสก็จะทําการย้อนกลับไปยังตัวที่1ครับนะเห็นไหมย้อนกลับไปย้อนกลับไปแล้วหลังจากนั้นครับตัวที่1นจะเดิมที่มาทางซ้ายครับเดินทางไปทางขวาบ้างครับก็ทําการมาถึงตำแหน่งที่3ครับแล้วก็ทําการพ่นเลข3ออกมาคําตอบก็จะกลายเป็น1 2 4 5 3อมา นั่นเองครับเดฟเฟอร์เซร์ครับไอเดียคือซ้ายยังไปได้อยู่ไปซ้ายเรื่อยๆครับจนกระทั่งซ้ายหมดเมื่อไหร่ค่อยไปขวาของตัวนั้นอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นไอเดียของตัวนี้นเป็นเดฟเฟอร์เซร์ครับมันก็เลยจะมาเป็นประมาณนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือไล่ทางซ้ายลงมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเก็บทางขวานงขวาไปเรื่อยๆนะครับ<ๆ>เพื่อตามหาตัวที่ลึกที่สุดของข้อมูลออกมานั่นเองครับทีนี้มาดูโค้ดของเดฟเฟอร์เซร์กันบ้างครับอ่ะโอเคถ้าฟังยาเนี้ยอน, Re น,นนะ่าฟงาาเงี้ยรโครอร์ดซิพ้นาย ดามขวาจบครับนี่แหละครับโค้ดของเดฟเฟอร์เซิร์ใช่ครับนี่แหละครับโค้ดของเดฟเฟอร์เซิร์มีแค่น,นี้เลยทุกคนไอเดียของมันก็คืออย่างที่ผมบอกมันพ่นออกมาหลังจากนั้นครับไปทางซ้ายครับเมื่อตอนที่มันไปทางซ้ายอ่ะเราลองนึกถึงตอนที่เราอยู่ที่1เนาะนี่ที่1ตรงนี้เนี่ยผมลองให้ไปสีฟ้าบ้างโอ้ใช้สีมูตโต้หมดตอนนี้นะ บรรทัดที่19อ่ะตอนที่มันลงไปยังฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็ไปยังฝั่งซ้ายตัวนี้แหละตอนนี้มันอยู่ที่2นะ2อ่ะมันก็ทำการพ่นเลขออกมาออกมาเนี่ยเป็นเลข2ตรงนี้ออกมานะแล้วมันก็ดําดิ่งลงไปซ้ายเหมือนเดิมมันไม่ได้ไปคาสั่งต่อไปนะจนกว่าไอ้ฝั่งเนี้ยคำสั่งเนี้ยมันจะค่อยๆดาดิ่งลงไปเรื่อยๆจนจบเพราะฉะนั้นมันก็ไปฝั่งซ้ายต่อครับมันก็ไปที่4ครับพอมถึงที่4ครับมันก็ถึงพ่นครับแต่พอถึงที่ที่ครับตอนที่มันกายามไปยังฝั่งซ้ายของตัวที่4อันี่4ครับเ็นี่ยมอนเเเนน่าาาปุรพะวมทิรรเปปค่่่่่าาาาาาววงงท้มมไไสถตอ มันก็เลยไปยังคําสั่งที่บรรทัด20ต่อครับก็คือไปยังฝั่งขวาของอันที่4ต่อ right และปรากฏว่า right ก็เป็นเนาเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นตัวลูกกันกันก็ทําการเบรกไปและก็จะเป็นว่าคําสั่งของตัวที่เป็นตัวที่4นี้ครับก็จะเป็นอันจบลงนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ครับมันก็จะย้อนกลับมาทําในคําสั่งตัวที่2ครับก็คือจะย้อนกลับมาที่โหนดที่2ตัวนี้พอย้อนกลับมาันที่2ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าฝั่งซ้ายเนี่ยคำสั่งบรรทัดที่1 มันยังดำดิ่งลงไปเรื่อยๆอ่ะคำสั่งของนั้นอ่ะมันจะยังไม่เสร็จนะอย่างอันเนี้ยตอนที่เรากําลังอยู่ที่โหนดที่4อ่คำสั่งของตัวที่1นึ่งก็ยังไม่เสร็จนะทุกคน คำสั่งเนี้ยยังไม่เสร็จนะทุกคนคำสั่งเนี้ยคำสั่งของตัวโนดหนึ่งอ่ะยังอยู่ที่บรรทัดที่19เอยู่เลยคือตอนนี้บรรทัดที่สิของของตัวโนดที่1อ่ะยังทำงานอยู่เลยทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้บรรทัดที่20ของโนดที่2ครับพอมันมาถึงตัวที่5เสร็จปั๊บหลังจากที่มันพ่น5เสร็จปั๊บก็เหมือนเดิมครับซ้ายขวาไม่มีก็ทำการจบตัวที่เป็นตัวที่2ทิ้งไปครับจบตัวที่เป็นตัวที่2ทิ้งไปก็ทำการย้อนกลับมาครับอจบตัวที่5ตัวที่4ตัวที่2ลยังไม่ตัวที่1จังหละครับ บรรทัดที่19ของตัวที่1อ่ะเพิ่งเสร็จแล้วถึงจะไปยังบรรทัดที่20ก็คือไปยังฝั่งขวาต่อแล้วก็ถึงจะสามารถพ่นเลข3ออกมาได้นั่นเองครับประมาณนี้ทุกคน เดฟเฟอร์เซิร์ตเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบใช้วิธีการเนี้ยเซิร์ตมากคือถ้าเกิดเป็นกรณีที่มันเป็นบาลานซ์ทีหืือก็คือทีที่มันมีลักษณะของการซ้ายขวาพอๆกันอะจริงๆอะเดฟเฟอร์เซิร์ตกับเ e ฟเฟอร์เซิร์ตอะพีพอร์ฟอร์แมนที่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเดี๋ยวเราคุยกันในเรื่องของโค้ดคอมเพสซิตี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าไอเดียมันอะด้วยเฟิร์สเซนของมันอะอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นเดฟเฟอร์เซิร์ตอย่างเดฟเฟอร์เซิร์ตมันจะเป็นลูปคิว ใช้ stack บ้างนะครับแปะ i d e a s t a c k จึงกราฟเหมือนเดิมทุกคนกราฟเหมือนเดิมกราฟเดียวในใจครับผมยกตัวอย่างกราฟเหมือนเดิมเพราะว่า มันจะได้จดจากราฟกันได้ง่ายด้วยทุกคนเดี๋ยวทุกคนทําไปปุ๊บจะลืมเอากราฟหน้าตาเป็นยังไงแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงโจลีโค้ดอะกราฟพิลึกเกือกวนี้เยอะทุกคนเดี๋ยวเรามีโอกาสมาเล่นในโจลีโค้ดกันแน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวก็พูดเพี้ยนเลยสแต็คคืออะไรครับอ่าอยู่ก็มาคาถามเชิงปรัชญาเลยนะทุกคนสแต็คคืออะไรเข้าก่อนทําทีหลังถูกต้องไหมครับถ้าเราลองดูไอเดียดีๆอ่ะตัวที่เป็นเดฟเฟอร์เซิร์ตอะเราจะทําทางซ้ายก่อนทางขวาเสมอแปลว่าถ้าเราเอาโนดทางขวากองไว้ไว้ท้าย ใต้ล่างของสแต็กเลื่อยมันก็จะทำทีหลังได้ทุกคนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำครับเราสร้างสแต็กตัวหนึ่งขึ้นมาครับอ่าเริ่มต้นจากตัวหนึ่งก่อนเลยเอาหนึ่งเนี่ยไปใส่สแต็กอ่าเอาก็คือเอาหนึ่งไปใส่สแต็กนะแล้วหลังจากนั้นเราทำการป๊อปสแต็กออกมาเพื่อนำคำตอบนี้มาแสดงอันนี้คือรีซอสนะครับนี่คืออันเซอร์นะอันเซอร์อ่าเอาหนึ่งออกมาหลังจากนั้นครับเราจะทำการเอาลูกของมันไปใส่สแต็กครับเราบอกแล้วนะว่าสแต็กอ่ะคือใครเข้าก่อนทำทีหลังซึ่งคนที่เราอยากให้ทำทีหลังคือใครคร เราอยากทำฝังขวาที่หลังเพราะว่าฝั่งซ้ายอะ่ะเราต้องทำก่อนตามหลักการของ d ด f e r อร์เซิเพราะฉะนั้นเราก็ใส่3ก่อนครับใส่ขวาก่อนนะใส่ขวาก่อนแล้วก็ค่อยใส่2บวดสแต็กตามครับหลังจากนั้นครับเช็คก่อนครับเอยสแต็กว่างเปล่า อ่ะแต่ยังไม่ว่างครับทำการป๊อปเลข2ออกมาครับปึ้งครับอ่ะป,อป,ป๊อปเลข2ออมาแล้วก็ทำการตอบเลข2อออกมาได้ครับหลังจากนั้นครับ 2>, 2มีลูกเปล่า2มีลูก2มีลูกอยู่2คนซึ่งก็คือ5กับ4ครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำการใส่สแต็กเข้าไปเลยก็คือ5ก่อนก็คือฝั่งขวาเรายัางทำที่หลังเราก็เลยใส่ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย4ออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวยื่นสแต็กนิดน,นึงเพราะฉะนั้นตอนนี้ในสแต็กเหลืออะไรครับในสแต็กเหลือเลข4เลข5แล้วก็เลข3ทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมเลข3มอ่ะทั้งทั้งที่เข้าสแต็กแแท แต่ว่ามาอยู่ใต้สุดเพราะว่าฝั่งซ้ายครับหลังจากที่มันเจอลูกครับมันจะทําการเอาลูกมันทับไปเรื่อยๆครับทับไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดเมื่อไหร่ถึงจะค่อยไปยังฝั่งขวานั่นเองครับเพราะฉะนั้นไอเดียกลับมาเหมือนเดิมครับสฮะทำการป๊อปมาครับปัวเอาคําตอบมาวางครับ4มีลูกเปล่า4ไม่มีอ่ะโอเคป๊อปทิ้งไปครับมาตู่ที่5ต่อครับทําการป๊อปครับ เอา5มาใส่ครับ5มีลูกเปล่า5ก็ไม่มีเห็นไหมทำการป๊อปทิ้งไปครับสุดท้ายครับถึงจะค่อยกลับมาที่3ครับคือ3รอจนแบบเอยถึงตาแล้วเหรอสามีลูกไหมไม่มีไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีทำการทิ้งไปก็กลายเป็น3ออกมาได้1 2 4 53แบบนี้ออกมาได้นั่นเองสังเกตนะไอเดียเนี่ยไม่ต่างอะไรกับการที่เรารีคอร์ซีฟเข้าไปเลยแต่ว่าแตกต่างกันก็นกนกคือเราใช้สิ่งเรียกว่า Data s t ไตรเจอร์สเต็คครับมานำการคอนโทรลออกมาแทนไอเดียหลักการก็คือทุกครั้งที่เรามาเจอโนดครับทำการป๊อปตอนนั้นออกมา แล้วหลังจากนั้นครับเราต่อในส t a ็กโดยการเอาฝั่งขวาทับตัวล่างไปก่อนแล้วฝั่งซ้ายค่อยใส่ตามมาทีหลังทาแบบนี้ไปเรื่อยๆกับทุกอันครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือฝั่งซ้ายจะต้องโดนดาเนินการก่อนเสมอเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนที่เราดําเนินการลงมายังฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายก็จะค่อยๆใส่ s t a ็กมาด้วยตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งนี้ก็จะท,ทําทีหลังเสมอออกมาได้ตามหลักการของ d e ฟเฟอร์เซิร์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองกลับมาดูโค้ดครับคือถ้าใครอ่านโค้ดของ, fer นะงเดฟเฟอร์ออเซิร์ตนะเ,เราเ่นกังต เป็นรูทเข้าไปครับก็คือตัวรากก็คือเลขหนึ่งเข้าไปครับ s t a c กยังไม่ e m p ต y ใช่ไหม yes ทำการป๊อปออกมาครับก็คือท็อปกับป๊อปออกมาแล้วก็ทําการพ่นก็คือพ่นเลขหนึ่งออกมาครับขวามีเปล่าถ้าขวามีใส่สแต็กอย่างเมื่อกี้ที่เราเล่าครับอย่างเคสเนี้ยหมีขวาก็คือทําการใส่เลข3เข้าไปตามบรรทัดที่29ซ้ายมีเปล่าซ้ายก็มีก็ทําการใส่เลข2ไปตามบรรทัดที่32ครับแล้วก็ทําแบบเนี้ยวนไปเรื่อยอย่างที่เราเล่ากันเนี้ยก็เหมือนกับเบเฟอ์เมื่อกี้เลยคิวยังว่างไหมอันนี้ก็เหมือนกันวาาาม้ออกกก็็ทํจคืเลลข2แ เดิมก็คือได้4 5แล้วก็3ออกมานั่นเองครับสังเกตนะถ้าเป็นเคสเนี้ยก็คือไม่มี recursive ใช้ไอเดียของ data structure ก็จะเหมือนเหมือนกับ b f ฟเฟรามาได้เลยนะครับทั้ง2วิธีนี้ด้วยไอเดียนี้ครับณณนะนะตอนนี้นะณนะความรู้ณตอนนี้นะ2ตัวนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง stack กับการใช้ recursive อีกทีนึงเดี๋ยวมันจะมีเคสสังหลังเพิ่มเติมเาไว้อีกทีนึงนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณไหนออกมาบ้างนะครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงเคสแไหนควรพิจารณา stack เคสไหนควรใช้ recursive กันแน่แต่ว่าถ้าเอาตามหลักสูตรทั่วไปอ่ะทุกคนอ่ะจะได้เรียนท่าเนี่ย มาตรฐานมากๆนี่คือหนึ่งในโค้ดของเดฟเฟอร์เซิร์ที่คุณจะมีโอกาสได้เจอในห้องเรียนไม่ว่าคุณจะเป็นคอมไซคุณจะเป็นผู้ศึกษาโคดดิ้งคุณจะเป็นคนที่เรียนเอากระดิ่งมาอะไรก็ตามแต่เดฟเฟอร์เซิร์ดเซตเนี้ยยังไงคุณก็ได้เจอแน่นอนนะครับดิง่งปุ๊บซ้ายขวา แพทเทิร์นก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนโจทย์ขอแค่บอกว่าใช้เบฟเวอร์เอร์หรือเดฟเฟอร์เอร์แบบไหนไอเดียคอไอเดียหลักเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนในการที่จะทํานะครับอ่ะทีนี้เพิ่มเติมครับก่อนที่เราจะจบเรื่องทีกันทีครับมันมีสาระสาคัญในการที่จะใช้เก็บข้อมูลที่มันเป็นลําดับขั้นออกมาต่างๆแต่ทีเนี้ยทีอะครับด้วยไอเดียของมันเองอ่ะมันก็สามารถที่จะประยุกต์ไปใช้กันรูปแบบหลากหลายกันได้อย่างเช่นใช้สำหรับการค้นหาก็คือ i บนา a r ่เสริ์ชทีเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของการ He ทนะรเรื่องซาร, heap, ร์ชชิองอ,งอาาี่ยก็็จะเปนทีทที่ํากานึ ส,สิ่งที่เรียกว่าเรียงลาดับข้อมูลออกมาเพื่อให้สามารถค้นหาออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยถ้า,าลองดูดีๆฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็จะมีแค่2ตัวแล้วก็เลขของลูกฝั่งซ้ายต้องมากกว่าลูกฝั่งขวาเสมออ่ะอันนี้ก็คือ binary search tree อ่ะอันนี้ก็คือเคสของ binary tree ทั่วไปนะครับทีนี้ลึกซึ้งไปอีกนิดนึง binary search tree ครับโดยมีกฎว่า โนดทางซ้ายต้องน้อยกว่าโนดปัจจุบันแล้วก็ต้องน้อยกว่าโนดทางขวาด้วยเพื่อให้สามารถหาข้อมูลได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและช่วยในเรื่องของการเรียงลําดับได้อย่างยิ่งขึ้นนั่นเองครับคือข้อมูลพวกนี้ครับเราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราเรามองเป็นลรงลิสอะมันเป็นแค่สายทานนันเดียวแต่เวลาที่เราลองเบรกดาวของจากสายทานนันเดียวครับมาเป็นลักษณะเป็นทรีอะอลัเราที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะเหมือนกับเราที่สามารถแบ่งครึ่งได้อะ่ะแบ่งครึ่งจัว่วจากข้อมูลที่มันเป็นแบบสิบอันอะเราสามารถมาเฮ้ยหาห้านี้ก่อนเ้ย อยู่ใน5อันแรกแน่ๆเราทําการหา5อันแรกเลยโดยที่ไม่ต้องสนใจ5หลังก็ได้เนี่ยคือไอเดียของการใช้ทรีเลยประมาณนะครับก็คือว่าที่เป็นแบลติเซอร์ทีก็จะประมาณนี้เลยก็คือทําการตัดตัวเลือกครึ่งหนึ่งทิ้งไปแล้วค่อยๆหาเรื่อยๆก็จะสามารถใช้เวลาลดลงไปจากแต่เดิมที่ต้องหาทุกตัวครับไปได้มหาศาลมากๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนในเรื่องของโค้ดคอมเพสซิ t y กันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็จะมีเรื่องของ ABLT เรื่องของการทำบาลานซ์เรื่องนี้ผมบอกเลยว่าง,งานอาร์ตมากผมขออนุญาตไปหาหัวข้อดีๆในการลงเรรืื่่่่ออองงข ABLT นคแตวาาีก ปรับสิ่งที่เรียกว่าสมดุลของทีครับจากเดิมที่ T ยังมันเบ้ไปทางใดทางหนึ่งอย่างเช่นเนี้ยีมันเบ้ซ้ายจัดสิ่งที่เราทำครับก็คือเราทำการบาลานซ์โดยการเช็คว่าเอ้ยลูกฝังกก่งไหนมันมากลูกฝั่งไหนมันน้อยทำการหมุนครับหมุนตัวที่เป็น T ครับหรือก็คือทำการไพวอวตครับ กลายเป็น t r e ใหม่ที่ทําการบาลานซ์ออกมาให้สามารถค้นหาออกมาได้ง่ายยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไม่ได้เบรคฟังใดฟังหนึ่งมากจนเกินไปก็จะเป็นการเพิ่มในเรื่องของสปีดเรื่องความเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเกดเล็กน้อยนะในโลกของการทําโปรแกรมม i n g นะครับปกติแล้วโปรแกรมมิ่งอ่ะมันจะมีโจทย์อยู่ในกานทั้งหมด2โจทย์คือ insert กับ search อะไรก็ตามที่ใช้เวลา insert เยอะครับมักจะ search ไวอะไรก็ตามที่มักจะ s e r t ไวครับมักใช้เวลา search นานนะครับอย่างเคสพวกนี้เป้าหมายของโจทย์ของพวกนี้ครับก็คือตอนที่ insert ครับมันจะคิดให้เยอะมากๆครับว่ามันจะเรียงลำดับข้อมูลยงงไเเเมืออนนนนกก PriorityQR ทีีีี่่่รรยย้า Priority queue ก็เหมือนกันครับมันจะพยายามคิดก่อนว่าโอเคไอเนี้ยควรอยู่ก่อนไอ้นั่นไอ้นั่นควรอยู่ก่อนไอ้นี่มันเสียเวลาตอนทําการดีเสิร์ทข้อมูลเข้าไปก็จริงคือมันไม่ได้แบบต่อตึ๊บต่อตึอ๊บเข้าไปอย่างเดียวแต่มันพยายามวิเคราะห์ด้วยว่าไอข้อมูลที่เราใส่เข้าไปอ่ะคนอยู่ตําแหน่งไหนเพื่อให้มันหาออกมาง่ายสิ่งนี้แหละครับมันจะทําให้ง่ายตอนค้นหาครับแต่กับกันคืออะไรก็ตามที่อย่างเช่นนะพวกคิวสแต็กเข้าไปวาง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 ,วางเหมือนเอาง่ายๆ่เหมือนเราวางหนังสือแบบไม่ต้องสนใจอะไรเลยเอ้ยเราอยากหาหนังสือเล่มที่สิบหกที่เราใส่ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเกร็ดนึงที่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของ insert กับ s o r และก็ insert กันนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเกร็ดสาระสําคัญซึ่งเนี่ยพื้นฐานหลักๆอ่ะก็จะอยู่ที่ตัวไอ้พวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้เพิ่มเติมก็จะเป็นเรื่องของการใช้ red back ที e ก็จะใช้คุณสมบัติของสีในการทําสิ่งที่เรียกว่าการ balance ที e ออกมาเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นการใส่สีตามคอนดิชั่นต่างๆที่เราจะ balance เข้าไปนั่นเองครับอ่ะอีกอันหนึ่งก็จะเป็น bt ครับอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่เป็น file system ที่มีการพูดถึง disk น่ะพูดถึงไฟล์ที่มันจะมีลําดับชั้นที่มันมีมากกว่าลูกที่มีเพียงแค่2ตัวคราวนี้ยลูกมันก็ มีหลากหลายตัวแล้วก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้จํานวนที่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้พูดในหัวข้อของพวกที่เป็น DIY ของเคยอีกทีหนึ่งนะครับแลวซ้ายก็คือไทยครับไทยก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถเก็บรูปแบบของสต i ิงที่สามารถเก็บเป็นต้นไม้เพื่อที่จะใช้สําหรับทําพวกระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของคำได้เนี่ยอย่างเช่นเราเก็บคำว่าแอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บ A n แล้วก็ดีรวมกันกลายเป็นคำว่าแอนในท้ายที่สุดออกมาได้ก็คือเราสามารถที่จะเก็บเป็น tree structure ออกมาได้เพื่อประหยัดในรูปแบบของการเก็บรวมถึงสามารถทาเคสให,ใหญ่ๆอย่าวีเเน้คมรดดไชยับ ประมาณนี้ทุกคนและนี่ก็คือ3ครับอ่ะทีนี้เราไปกันต่อครับที่กราฟครับกราฟเนี่ย ถ้าผมพูดแบบง่ายๆเลยนะมันคือ tree ที่ย้อนกลับได้ครับคือเวลาที่เราพูดถึง tree เนี่ยเรากาลังพูดถึงแบบจากลากมาสู่ลูกจากลูกมาสู่อีทีกราฟครับที่นี่เราจะไม่คุยกันแบบนั้นที่นี่เราจะมีเพียงแค่สับเดียวเท่านั้นก็คือ node หรือ vertex นะครับซึ่งหมายถึงจุดแต่ละจุดที่มีการเก็บข้อมูลเอาไว้ก็คือโหนดเหมือนกันที่อยู่ใน tree เลยจริงๆอ่ะไอ้ node กับ vertex เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสับที่ใช้คนละในวงการการันอย่างในวงการคอมพิวเตอร์จะ, node, รเ,จะเรียกว่าโนดอย่างในคณิตศาสตร์เนี่ยก็มักจะเรียกว่า vertex เคสนี้ผออเเรีียยกกก่่าโหนนดดััพื้ทคบไง กับอีกเคสหนึ่งครับเส้นเชื่อมแต่ละเส้นเชื่อมเรียกเหมือนๆกันเลยครับคือเอ g ครับเส้นเชื่อมระหว่าง3กับ1ก็คือเอ g ครับเป็นการบอกว่า2โหนดนี้ครับมีความสัมพันธ์ต่อกันครับสามารถเดินทางไปมาหากันออกมาได้นั่นเองครับนึกถึงภาพ3การเดินทางทุกอย่างมันจะเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเส้นทางครับมนสามารถที่จะเลือกออกมาเองได้นะครับทีนี้กราฟครับมันก็เลยมีรูปแบบ3รูปแบบที่เป็น b a s ใหญ่ๆของโดยเป็นกราฟครับอันแรกครับเราเรียกกันว่า undirected กราฟครับคือกราฟที่ไม่มีเส้นทางครับอยากไปทางไหนก็เดินครับ 1ไปหา2 2ไปม,มาหา1ได้สังเกตนะนี่คือคุณสมบัติที่แตกต่างกับทีเลยทีไม่สามารถจะอย,อยู่เดินย้อนกลับแบบนี้ได้ทุกคนทีสามารถเดินย้อนกลับได้จากการที่โอเคคืนค่ากลับไปไปยังโหนดก่อนหน้าแค่นั้นแต่ไม่ใช่อยู่ยแบบ2ไปหาศ0นนย์จะไปหา4คือใครจะไปหาใครก็ได้ทุกคนจะต้องเดินทางจากแม่ลูกลูกกลับมาแม่เป็นแค่นี้นะครับอันที่2ครับคล้ายกันครับแต่แตกต่างกันตรงที่เรากำกับครับ directed graph ครับรบ,บอกได้ว่าไอมอนี่ สองเนี่ยไปได้แค่เส้นทางนี้เท่านั้นอีกเส้นทางหนึ่งไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่เป็นแค่วันเวย์อยู่เดินได้แค่ทางเดียวเท่านั้นก็คือมีการกําหนดเส้นทางชัดเจนครับว่าใครสามารถเดินไปมาหาใครได้นะครับแล้วก็อันที่3คือเวทกราฟครับคือกราฟที่มีการใส่สิ่งที่เรียกว่าน้ําหนักภายในตัวของเอชไว้ครับคอนเซป์นี้ไม่มีในตรีนะทุกคนคอนเซป t นี้มีแค่ในกราฟนะครับเอชครับจะสามารถกําหนดสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าของแต่ละเส้นออกมาได้นะครับโดยที่ตัวเลขของแต่ละเส้นนะครับเราจะเรียกว่าเวทแล้วแต่ว่าเราอยากจะ and <laughs> ระยะทางความสัมพันธ์เชิงปริมาณอย่างเช่นความแตกต่างเชิงอายุความแตกต่างทางพิกัดอะไรประมาณนี้ครับอย่างเช่นอันเนี้ยเราอาจจะนิยามใหม่ว่าโอเค A กับบอ่ะห่างกันเลข9 9ก็อาจจะเป็นกิโลเมตรก็ได้ B กับ A ห่างกัน5ก็คือก็จะเป็น5กิโลเมตรเราก็จะบอกได้ว่าอ๋อ A จากบอ่ะเดินไปถึงนี่9กกิโลเมตรแล้ว B จากดอ่ะเดินไปถึงที่นี่5้กิโลเมตรนึกถึงแบบสามารถจำนื้อของพวกที่เราเคยเรียนคณิตศาสตร์ไอ้พวกที่เป็นกราฟอะไรพวกเนี้ยมาครับฟิลลิ่งเดียวกันเลยทุกคนซึ่งอ่าจริงๆครับผมว่ากราฟอ่ะน่าจะมีาถามรถ มา implement กับคอมพิวเตอร์ออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะมี3แม t h ท่านี้ครับโดยที่เว g กรา h ครับเราจะยังไม่เรียนในตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง2อันใหญ่ๆก็คือพวกที่เป็นอัน directed graph กับ directed graph ครับซึ่งจริงๆอะ2ตัวเนี้ยเหมือนกันครับแต่เพิ่มเติมก็คือ แค่เป็นการควบคุมเส้นทางออกมาเท่านั้นแต่ว่าความแตกต่างของ2ตัวนี้ครับอยู่ที่วิธีเก็บข้อมูลครับวิธีเก็บของข้อมูลของกราฟอ่ะตอนนี้ทุกคนแบบอโอเคกราฟมันคืออย่างนี้และแต่ถ้าเราลองนึกถึงทรีอ๋อทรีมันคือ n o ด e node จิ้มไปยังตัวนั้นแทน่งนั้นกราฟก็ทำเหมือนกันไงแล้วก็มีตัวนี้จิ้มไปยังตัวนู้นได้ไหมถูกต้องครับใช่ครับทําได้เหมือนกันครับทุกคนปัญหามันมีอยู่เพียงอย่างเดียวเลยครับเราไม่รู้ครับว่า แต่ละอันเนี่ยมันมีเส้นทางที่ไปได้อยู่กี่เส้นทางครับคือมันไม่ได้เหมือนกับไบนารีทีาจริงอย่าง tree เมื่อกี้ถ้ามีหลายเส้นทางก็ต้องทำแบบนี้นะอย่างทีเมื่อกี้ถ้ามันมีสมมติว่ามีชายหนดแบบกี่ตัวก็ไม่รู้อย่างเงี้ยไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้อะเราก็ต้องทำเป็นเวนี้เหมือนกันกราฟเนี่ยเหมือนกันครับไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องมีเส้นเดียวเสมอไม่ได้มีการกำหนดว่าต้องมีกี่เส้นทางหรือต่อให้กำหนดมันก็จะต้องมีรูปแบบนในการกำหนดที่มันแตกต่างไปจากเดิมครับเพราะฉะนั้นรูปแบบที่ง่ายที่สุดครับมันก็เลยเกิดมาไ้ว บอกว่าโหนดเนี้ยสามารถเดินทางไปหาใครออกมาได้บ้างซึ่งเมทริกเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงในภาษาคอมพิวเตอร์นั่นก็คืออาร์เรยสมิตินั่นเองครับอ่ะนี่คือวิธีหนึ่งสามารถทําได้นะเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะครับว่ามันสามารถเก็บยังไงได้นะครับอันที่2ครับคือการเก็บเป็นลิงก์ลิสต์เหมือนเดิมครับแต่เพิ่มเติมก็คือเราจะเก็บเป็นอารรของลิงก์ลิสต์ออกมานั่นเองมันก็คือลิงก์ลิสต์ของลิงก์ลิสต นั่นเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจากแต่เดิมครับเรามีลิงก์ลิสต์อะแค่จากใครไปหาใครอะเราจะมีลิงก์ลิสต์อีกตัวหนึ่งครับมาทําการครอบคุมว่าอ๋อหนึ่งเนี่ยมันก็คือลิงก์ลิสต์ที่จิ้มจากตัวนี้ไปยังตัวนี้และลิงก์ลิสต์ที่จิ้มจากตัวนี้ไปยังตัวนี้ออกมาด้วยนะครับสองก็เหมือนกันมันก็คือลิงก์ลิสต์จากตัวนี้จิ้มไปยังตัวนี้และตัวนี้จิ้มไปยังตัวนี้ออกมาด้วยนั่นเองครับ อ่ะเราพูดมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราเรา,เรามาดูรูปแบบการเก็บก่อนเราเริ่มจากเมทริกซ์ก่อนครับเนื่องจากเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดในการเก็บนั่นเองครับอ่ะผขออนุญาตกบโค้ดมานะครับเราจะเริ่มกลับระสู่วิชาวาดภาพอันแล้วนะครับทุกคนเราจะมาลองวาดรูปตัวน,นี้กันครับทุกคนอะ ก่อนที่เราจะวดาดภาพระบายสีครับผมให้ดูโครงสร้างของการาฟก่อนกราฟครับคราวนี้เราสร้างเป็นคลาสมาแล้วเพราะเนื่องจากมันเริ่มซับซ้อนขึ้นมาแล้วทุกคนเราจะทําการอินิโดยการใส่สิ่งที่เรียกว่าจํานวนของการาฟเข้ามาครับคำว่าจํานวนก็คือจํานวนของโนดตัวเลขที่สามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นการกาหนดค่าเริ่มต้นออกมาก่อนนะครับอันนี้เป็นเคสที่เรามีการกาหนดว,ว,ว่าโอเคเราอยากให้กราฟนี้มีโนดสูงสุดกี่อันเพื่อจะได้เป็นการกาหนดสิ่งที่เรียกว่าแม็กซิมัมในการเก็บในเมมโมรี่ของเราไว้ด้วยนะครับอย่างเ,าเ,าาเ,าาเาง 3แล้วก็สี่ออกมาแค่นั้นเราเริ่มศูนย์เป็นตัวแรกนะซึ่งก็จะมีขนาดทั้งหมด5อันและถ้าสมมติว่าเราพูดถึงในขนาดอะไรครับมันคืออะไรขนาด5คูณ5ออกมานั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปจุดที่เป็นอะไรทีหนึ่งนะครับทีเนี้ยเราจะมีคำสั่งหนึ่งครับคือคำสั่ง Ad a d g e ครับไอเดียของ Ad a d g e มีอยู่ว่าจะเป็นการบอกว่าโหนดครับก็คือโหนหมายเลขอะไรครับสามารถเดินทางไปหาโหนหมายเลขอะไรออกมาได้ครับเราเคสอย่างนี้ก่อนนะสมมุติว่าเคสนี้คือเคสแบบ directional คือเดินทางได้เพียงแค่ทางเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้้้นนนนนกก็็็คือเเเเสสสมมัจะปดีียวท่าารถ เดินทางไปได้นะครับอ่ะ uh, เราเริ่มก่อนนะจากคาสั่งของ a d ครับเรามีการระบุว่าจากพารามิเตอร์แรกไปสู่พารามิเตอร์ที่2เนี่ยก็คือจากโนดตัวนี้ไปสู่โนดตัวนี้ออกมาได้นะครับอย่างเคสเนี้ยก็คือเราบอกว่าศูนย์สามารถเดินทางไปหา1่ได้อ่ะเราเริ่มต้นว่าก่อนนะศูนย์เดินทางไปหา1ได้อ่าโอเคหลังจากนั้นครับศูนย์ก็เดินทางไปหา4ได้ครับอ่าโอเคโอเคโอเคเป็นเดเรชันแลนะเพราะฉะนั้นเราใส่เส้นกำกับเพื่อให้เรารู้ว่าโอเคอันนี้มีความสัมพันธ์แบบทางเดียวสามารถเดินทางได้ทางเดียวนะครับ1ไไไไปปหหาา2ดด้้่3 โอเค1ไปหา3ได้1ไปหา4ได้ครับโอเคกลับมาเส้นนี้ด้วย2ไปหา3ได้ครับอ่าสไปหา3ได้3ไปมาหา4ได้ครับอ่าและนี่ก็คือกราฟของเรานั่นเองครับโอเคการเดินทางมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คําถามก็คือแล้วเราจะเก็บข้อมูลยังไงดีนะครับรูปแบบที่1ที่เราสามารถเก็บได้ครับเราจะเก็บเป็นรูปแบบของอาร์เรย์สมิติออกมาครับโดยที่ไอเดียของอาร์เรย์สมิติครับจะมีอยู่ว่าผมขออนุญาตเบิกสื่อนะเพราะเนื่องจากขีเกตวาดนะครับทุนเราจะทําการสร้างเป็นอาร์เรย์สมิติโดยที่อาร์เรย์แนวตั้งและแนวนอนครับจะ จากโนดไหน Eig, สู่โนดไหนออกมาได้นะครับโดยที่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกว่าจากนย์่ะจาก0 1 <c roy al sounds> <c roy al sounds> 2 3 4เป็นตัวที่เป็นเริ่มต้นครับสามารถเดินทางไปยังโนดไหนที่อยู่ในตัวที่เป็นคอลัมน์ออกมาได้ซึ่งที่เรากำลังเห็นอะเรย์ขนาด 5, คูณ5เนี่ยนะครับก็คืออะไเรย์ที่เรามีการจองไว้ตั้งแต่ตอนแรกออกมานั่นเองและเลขคอลัมน์เนี่ยก็คือเป็นเลขคอลัมน์ที่เรามีการนิยามขึ้นมาเองนะครับว่าโอเคอารเรย์ศูนย์ศูนย์อ่ะหมายถึงว่าศูนย์เดินทางไปหาศูนย์อาร์เรย์ศูนย์หาตนีึ ไปหา4แล้วถ้าตัวไหนสามารถเดินทางไปได้เราทําการแฟกหนึ่งเอาไว้นั่นเองครับ <S <S เพราะฉะนั้นเคสเนี้ยครับเมื่อเรามีการประกาศว่าเราจะให้เป็นเพียงแค่เส้นทางเดียวครับสิ่งที่เราทำครับก็คือเราทําการกําหนดเพียงแค่เส้นทางเดียวก็คือจากซอสก็คือจากตัวที่เป็นของคอลัมน์ตัวนี้ครับเราทําการระบุเพียงแค่ทางเดียวว่าสามารถเดินทางไปมาหาใครได้บ้างนะครับโดยที่ผมมีการกําหนดนี่ d i เรกเตเป็นทัเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อไดเรกเตเป็นทูอ่ะผมจะนาการเว้น ตัวที่เป็นตัวกลับกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะว่าผลลัพธ์มันเป็นประมาณไหนเพื่อทุกคนอาจจะยังงงง,งอยู่อ่ะผม,มาระกาีออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นไหมสเกตเริ่มต้นจากแถวแรกครับ0เดินทางไปหา1ใส่1ครับ1ครับ เดินทางไปหา2ได้ครับเห็นไหมเดินทางไปหา2ได้ครับใส่1เดินทางไปหา3ได้ครับใส่1เดินทางไปหา4ได้ครับใส่1อ่าสองครับเดินทางไปหา3ได้ครับใส่1ครับและสุดท้ายก็คือ3เดินทางไปมาหา4ได้ครับใส่1ครับอ่าอันนี้คือกรณีที่มันเป็นเส้นทางเดียวเมื่อเป็นเส้นทางเดียวครับเราก็ทาการแฟกเป็นเพียงแค่เส้นทางเดียวแบบนี้ออกมานะครับอ่ะแล้วพอเห็นภาพแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรูปแบบของการเก็บเป็นเมทริกซ์โดยที่เห็นไหมเราสร้างเป็นเมทริกซ์ก็คืออาร์เรย์สองมิติมาทําการระบุว่าจากเส้นทางก็็็คคืออตรงงงงเเนนนีี้ยท่่่ปปปฝฝััััแถวไชลม ครับถ้ามีการ ระบุเอาไว้ปุ๊บจากซอสไปสู่เดสติเนชันตัวไหนครับทำการระบุ1เอาไว้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตัวนี้นะครับคือตัวแทนของข้อมูลที่เก็บแบบกราฟนั่นเองครับตัวนี้ครับสามารถนําเสนอออกมาเป็นกราฟที่อยู่ในฝั่งขวาที่เราเห็นออกมาได้และเดี๋ยวาสามารถเอามาเดินทางต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเ e ฟเฟอร์เซิร์ชเดฟเฟอร์เซิร์ชพวกนี้ออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ครับถ้าสมมุติเราให้มันย้อนได้ละอ่ามันย้อนนับย้อนกลับได้นี่ทุกคนสามารถเดินทางย้อนกลับไปมาหากันได้ครับไม่ว่าใครจะเดินไปจากทางไหนครับถ ตัวนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นครับเราก็แค่มาร์กกลับกันครับทุกคนซอสไปหาเดสได้เดสก,ก็กลับมาหาซอสแล้วก็ทําการระบุ1ผ่านอเลสสมิติออกมาได้นั่นเองครับเมื่อเราลองคอมไพดูซ้ำอีกทีหนึ่งครับเราก็จะเจอว่าคราวนี้ก็จะเป็นการบอกและศูนย์ไปมาหาหนได้นะ และ1ก็สามารถเดินทางกลับมาหาศูนย์ได้ด้วยอ่าสองก็สามารถเดินทางกลับมาหาหนึ่งได้ด้วยเห็นไหมจากแต่เดิมครับที่2ไม่สามารถเดินทางกลับมาหาหนึ่งได้ครับคราวนี้ด้วยความที่เป็น u n d i r e c t i o n a l หรือก็คือสามารถเดินทางไปมาหากันได้ครับเราก็สามารถเดินทางไปและเดินทางกลับออกมาได้นะครับนี่คือไอเดียของการใช้สิ่งเรียกว่า array สมิติแตกต่างกันแค่นี้เองทุกคนก็คือถ้าสมมติว่าเป็น directional ครับก็คือระบุแค่จาก source เป็น destination แต่ถ้าระบุเป็น2ทางครับก็ระบุ destination กลับไปยัง source ด้วยก็จะกลายเป็นเมทริกซ์ตัวหนึ่งท ส่วนที่ทุกคนกาลังเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นคําสั่งที่ชื่อว่า visualize ครับทุกคนก็ลองมาอ่านดูได้แต่หลักๆก็คือไม่มีอะไรเลยนะทุกคนนอกจากวนลูปอาร์เรย์สองมิติครับก็คือตามนำเวอร์ติกที่เรามีการสร้างมาครับแล้วก็ทําการวนลูปไอเจแล้วก็ทําการวนลูปของตัวอาร์เรย์ทุกตัวที่อยู่ในเมทริกซ์ออกมาแล้วก็ทำการแสดงชื่อแถวแสดงชื่อคอลัมน์ออกมาให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะครับนี่คือรูปแบบที่1ครับที่สามารถเก็บได้ครับเนี่ยเราสามารถเก็บกราฟที่เป็นรูปแบประมาณนี้ออกมาได้นะครับทีนี้เปลี่ยนเป็นลิสต เราเปลี่ยนจากแต่เดิมที่เราประกาศเป็นอะไรครับเ้วเปลี่ยนเป็นเวกเตอร์ครับอ่าอะไรก็ตามที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยสามารถยืดหยุดได้อยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเคสเนี้ยทางนี้ทางนั้นก็คือเดี๋ยวเราก็จะเล่นเป็นเคสแบบใกล้ๆเคียงกันๆเมื่อกี้นะครับอันที่2ฮะผมเพิ่งเห็นว่าตัวอย่างที่ผมเตรียมมามีแบบเวกด้วยทุกคนอ่าๆไหนๆก็มีเวกแล้วคือตอนแรกผมตั้งใจว่าผมจะไม่เล่าเรื่องเวกกราฟนะครับเพราะเดี๋ยวก็ัจะยากเกินอ่ะแต่เนี่ยถ้าเป็นกรณีที่มันเป็นลิสต์ครับมันจะแตก นในเคสของพวกที่เป็นเวกกรมอ่ะจริงๆมันต้องใช้คู่กันกับพวกที่เป็นลิงสต์เนี่ยแหละเพื่อที่ว่ามันจะสามารถเก็บข้อมูลอะคู่กับตัวที่เป็นโนดเข้าไปได้เคสที่เป็นเมท i c ก่ะเราจะสามารถบอกได้แค่ค,ความสัมพันธ์นะศนส,สัมพันธ์กับ 1, น,นสัมพันธ์กับ2แต่ถ้าต้องขนตัวเลขไปด้วยสิ่งที่เราทำอะตามปกตินะพอผมไปสวิงทัวไปอะก็คือสร้างอีกหนึ่งอะไรขึ้นมาครับสำหรับการเก็บเวกเอาไว้นั่นเองมันก็จะกลายเป็นมีเมทิกสองอันครับอันหนึ่งบอกความสัมพันธ์อันกมาาร้ี ก็สามารถที่จะระบุปลายทางแล้วก็สามารถรที่จะร,ระบุเวชเออกมาได้นั่นเองครับอ่ะไปต่อนะครับทีนี้คาสั่ง add edge ครับเหมือนกันครับเนี่ยผมมีพิมพ์ในด้านล่างเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยนะแต่ว่า add edge ที่อยู่ภายในครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับใจดเดิมที่มันจะมีการ m a r ์ที่เป็นอะไรสองมิติครับสิ่งที่มันทาครับก็คือมันทาการระบุไปยัง s o r e ครับที่เป็นตัว เริ่มต้น a d j a c e n t list นะครับมันมีการ instantiate e ก็คือสร้างเริ่มต้นไว้แล้วนะจังหวะที่มีการประกาศขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มีการประกาศ in v ก็คือจำนวนขึ้นมาครับไม่มีการประกาศแล้วว่า,าจะใช้ a d j a s e n t list ทั้งหมดกี่ตัวก็คือเคสเนี้ยก็คือเราบอกว่าเราใช้5ตัวเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับโค้ดเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ก็ทำการจอง5ตัวแรกออกมาก่อน นะครับแต่จริงๆมันสามารถยืดอยู่อกมาได้แต่ปกติอ่ะพวกที่เป็นกราฟอ่ะเคสส่วนใหญ่ที่เรามมาจะทํากันนะเราจะมีการนิยามอยู่แล้วว่าสูงสุดของกราฟเนี้ยข้อมูลมันน่าจะเป็นหน้าตาประมาณไหนออกมาได้เพื่อไปการจอง m e m o r รีออกมาให้ถูกต้องก่อนด้วยนะครับหลังจากนั้นครับไอจารเซลิกครับระบุซอร์สเหมือนเดิมไหมเหมือนเมทริกซ์เมื่อกี้เลย ซอสต้นทางครับแต่เปลี่ยนจากเดิมครับที่เราระบุซอสครับเปลี่ยนเป็น pushback ครับคือทําการต่อตัวที่เป็น node หรือก็คือพวกที่เป็น link l i ิสตัวนี้เข้าไปแทนครับโดยที่ d e s ตัวนี้ครับเป็นตัวที่เก็บโหนดปลายทางเอาไว้นั่นเองครับอันเนี้ย destination ่ะมันจะเป็นอะไรก็ได้เลยทุกคนมันจะเป็นตัวเลขก็ได้หรือถ้าบางคนอะนิยามไม่ได้เป็นตัวเลข่เงี้ยก็อาจจะเป็น pointer address เหมือนเหือกับก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ว่า graph เนี่ยที่ผมยกตัวอย่าง็นอย่างเงี้ยคือว่ามันง่ายนะครับในการที่จะให้เรามองเห็นภาพได้อย่างเช่นแค่นี้ เราบอกว่าซอสเราเป็นศูนย์เดสติเนชเราเป็น1แล้วก็คือเราใส่เลขเป็น1เอาไว้แล้วก็ทําการใส่เวทเท่าไหร่ก็ทําการใส่ไปตามนั้นนะครับ แต่อย่างเคสเนี้ยผมมาทําให้ตัวอย่างมันง่ายผมก็เลยกําหนดเวททุกอันนะเป็นหนึ่งเอาไว้ก่อนนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนจังหวะ ads 8อ่ะมันก็ไม่ได้มีการใส่เวทมาแต่จริงๆถามว่ามันสามารถใส่เวทมาได้ไหมเนี่ยก็สามารถใส่เวทต่อท้ายมาได้นะครับเหมือนกันเลยครับทุกคนถ้าเป็นทางเดียวครับซอร์ทครับทำการต่อโหนดเข้ามาครับแต่ถ้าเป็น2ทางครับเดสติเนชันครับต่อโหนดด้วยออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเดเร็กชันอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มจากเดเร็กชันอลก่อนนะเดเร็กเดเร็กก่อนนะเดเร็กก่อนย้อนกลับได้ไหมเนี่ย หน้าตาเป็นมาไหนหลันจ้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้ตอนที่เรามีการวนลูปใน Visualize ครับมันก็จะเป็นการวนลูปตามโนดที่อยู่ใน a d j a c e n t l แต่ละตัวเลยก็จะทําการเริ่มเลยว่าเวทศูนย์มีใครที่ต่อตูดมาบ้างซึ่งในนี้มันก็จะมีต่อตูดมา2ตัวก็คือ1กับ4ก็คือ1กับ4ที่มีการต่อเข้ามานั่นเองครับเนี่ยไหมหกับ4วงเล็บนี่ก็คือเวทที่เราการเก็บเอาไว้ซึ่งทุกอันนั้มันเป็น1เพราะเราไม่ได้มีการใส่เวทเอาไว้แต่ว่าอันเนี้ยคือตัวอย่างที่ทําให้เห็นภาพว่ามันสามารถขนเวทไปได้ยังไงบ้างนะครับเวกเตอร์นึงครับก็คือวอลลุตัวต่อไปที่อยู่ภายในโหนดนะครับโหนดนี้ก็คือใช้ท่า ของการวนลูปแบบตัวนี้เป็น std 11นะครับก็คือถ้าของ range based o o p ออกมานะครับลูปเป็นแต่ตัวที่มีการต่อเข้าไปครับซึ่งในหนึ่งเนี่ยเรามีการต่อเข้าไปทั้งหมด3าตัวคือ2 3 4ก็จะสามารถวน2 3 4ออกมาได้2ต่อไปอยัง3 3ต่อไปอยัง4แบบนี้ออกมาได้นะครับต่อมาฮะเราเปลี่ยนเป็นสองทางบ้างอ่าเป็นจาก1ทางเป็น2ทางครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็แค่เพิ่มจากแต่เดิมซอรไปยังเดสคับเดสลับมายัางซอรได้ครับ เป็น direct แต่ทูเป็น false ครับตัวนี้ออกมาครับแล้วเราลองดูวิธีการผลลัพธ์ออกมาครับก็จะคล้ายๆเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือมีข้อมูลกลับครับอย่างตอนนี้ศูนย์ไปหนึ่งกับสี่ได้หนึ่งก็กลับมาศูนย์ได้เห็นไหมหนึ่งไปสองสามสี่ได้สองก็กลับมาหนึ่งได้เช่นเดียวกันนี่จากตรงนี้เห็นไหมสองก็ไปสามต่อได้และสามก็สามารถกลับมาหนึ่งสองสี่ออกมาได้นะครับนี่คือความแตกต่างของสองเส้นทางสังเกตนะไอเดียเหมือนกับเมทริกเลยเส้นทางเดียว ซอสสู่ DESK ซึ่งอันนี้เคสของลิสก็คือซอสทาการ p พุชเดสเข้าไปฝั่งที่เป็นย้อนกลับก็คือ d e s สกลับมาสู่ซอสเมทิกก็เหมือนกันเดสกลับมาสู่ซอสเหมือนกันนะครับทั้ง2วิธีนี้ครับสามารถใช้เก็บกราฟจริงได้ทั้ง2วิธี นะครับขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบไหนเอื้อมนวยใานการเก็บข้อมูลแบบไหนออกมาแต่ถ้ายัางเป็นแบบนี้มันก็จะมีความเฟกซิเบิลตรงที่ว่าถ้าเราสร้างสตัด์มาเป็นโนดแล้วก็รูปแบบมาเป็นลิสต์ในการเก็บก็จะสามารถนําข้อมูลพว่นอ้นนะครับมาเก็บต่อได้นะครับจริงๆอ่ะผม,มลืมเล่าชอตหนึ่งไปจริงๆอ่ะในหัวข้อนี้เรามีการใช้ STL ที่ชื่อลิสต์ครับลิสต์เป็น STL ที่อลี่เป็นดับเบิลลิงลิสต์ก็คือลิงลิสต์ที่สามารถต่อจาก2เส้นทางออกมาได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะในแต่ละอัน,น,นมันก Link List นนรา,ารา เอาลิงก์ลิสต์นะครับมาค่อยๆพยายามต่อไปเรื่อยๆคำสั่ง pushback ออกมามันก็เลยสามารถที่จะเนี่ยทำการต่อไปเส้นทางมันได,ได้คือถ้าเราลองมองเป็นลิงก์ลิสต์อะจริงๆแล้วอะข้อมูลของมันนะมันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลศูนย์แล้วพอเรามองอย่างตัวต่อไปปุ๊บมันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็น1แล้วพอมองตัวต่อไปทุก,ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็น4ี่เนี่ยถ้ายัางมองตัวแรกเนี้ยละสายปุ๊บก็ยังไม่มีค่าอะไรก็จะยังเป็นเนาแบบนี้ออกมาอันนี้คือการมองแบบเป็นลิงก์ลิสต์นะขอกมานะครับแล้ว อันต่อไปก็จะเป็น1แบบนี้ออกมาแล้วแบบนี้ครับก็จะเป็นเซตของเลงลิสต์ของตัวที่เป็นกราฟออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะกราฟจะคือสุดทางของการใช้ Data Structure เหมือนกันเพราะเนื่องจากมันใช้ Data s t r u c t เ r อบเกือบๆทั้งหมดที่เรารู้จักมาเลยนะครับอ่ะโอเคนี่คือรูปแบบ2อันครับคือ a d j a c e n t matrix กับ a d j a c e n c list ในรูปแบบของการเก็บกราฟนะครับทีนี้กราฟทวีลครับการเดินทางกราฟเหมือนกันครับ มี2เคสครับ b r ฟ a d t h first Search กับ depth first Search เหมือนกันอ่ะทีนี้เราเรียนรู้ศาสตร์ของ b r ฟ a d t h first Search มาแล้ว b r ฟ a d t h first Search ในทรีครับเรามีการหยิบตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือจุดเริ่มต้นของต้นไม้ตัวนี้ออกมาแล้วก็ค่อยเดินทางกลับมาครับอ้าวแล้วถ้าเป็นกราฟอ่ะแล้วกราฟจะ b r ฟ a d t h first ยังไงเนี่ยคำตอบมันง่ายๆนิดเดียวครับเลือกรูทครับแค่นั้นเองอยากเริ่มตรงไหนจิ้มครับแล้วหลังจากจิ้มจุดนั้นครับใช้ไอเดียเดียวกันในการกระจายออกไปนั่นเองครับ b r ฟ a d t h first Search ครับไอเดียคือเราจะค่อยๆทำไปทีละเลเวล ภาพที่เกิดขึ้นก็คือเราจิ้มจุด A อย่างเช่นภาพนี้เราจิ้มจุด A กระจายไปนักสีตัวก็จะกลายเป็นเริ่มค้นหาจาก B, D, G, F ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยกระจายตัวต่อไปเดฟเฟอร์เซอร์ก็เหมือนกันครับค่อยๆจิ้มไปีละตัว F ปุ๊บ F ยังดำดิ่งต่อไปได้ไหมไป G G ไปต่อได้ไหมไป D D ไปต่อได้ไหม E B C แบบนี้ออกมาครับปัญหาไม่มีอยู่เรื่องเดียวเลครับเนตถ้าเราลองดูภาพนี้ครับอย่างทีอะ เรารู้ว่าจุดที่สุดมันอยู่ไหนถูกต้องไหมครับเพราะว่าเมื่อเรามีลิฟต์โนดก็คือสุดท้ายอะปลายทางที่มันมีการหยุดออกมาเนี่ยต้นไม้อะท้ายที่สุดมันดำดิ่งลงไปอะมันก็มีจุดแบบจุดยุติของมันอยู่เนี่ยมันก็มีจุดเนี่ยยุติของมันอยู่ประเด็นคือแล้วกราฟละ่ะเราจะหาจุดยุติของมันได้ยังไงคําตอบก็ง่ายมากครับจำครับทุกคนจําสิ่งที่เราต้องทำก็เราต้องสร้างอุปกรณ์ในการจําขึ้นมาครับไข่เดินไปแล้วไม่ต้องเดินต่อแล้ว เราก็จะได้ไม่ต้องเดินซ้ำไงอีซี่สุดๆทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลมาดูกันนะครับว่าไอเดียของมันจะไปประมาณไหนแต่ว่าพื้นฐานน่ะเหมือนกันเบฟเฟอร์เซอร์ใช้คิวเดฟเฟอร์เซอร์ใช้รีคอร์ซีหรือสแต็กก็ได้แต่อย่างในเคสเนี้ยผมขอยกตัวอย่างเป็นรีคอร์ซีเพราะเนื่องจากโค้ดของสแต็กเนี่ยจะค่อนข้างยากนะครับผมเลยขอยกตัวอย่างเป็น เคสสองรีคอร์ดีแล้วกันจริงๆก็ไม่ได้ยากกว่ากันมากหรอกแต่รีคอร์ดสี่มันเข้าใจลงไปลงมา,มากกว่านะทุกคนโอเคทุกคนเรามาเริ่มต้นจากเบฟเฟอร์เซิร์กันก่อนนะครับเพื่อให้ไอเดียมันไปแบบสุดทางทุกคนผมจะให้ทุกเคสไม่ว่าจะเป็นเบฟเฟอร์เซิร์หรือเดฟเฟอร์เซิร์เป็นอันเดเรคชั่นอลแปลว่ามันสามารถเดินทางไปและเดินทางกลับได้ทั้งคู่นั่นเองครับเดินทางไปอย่างเดียวมันง่ายทุกคนเอาจริงไอเดียก็เหมือนกันไม่ว่าจะเดินทางไปทางกลับนะครับผมแค่อยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าถ้าสมมติวาาาาองเจเคคบบด,น,ด,น,น,ด,น,ดนนนนนทกกัมยรขไหุ เราเริ่มต้นกันอย่างนี้ก่อนอย่างที่ผมบอกถ้าเราจะทำเคสอย่างเบฟเฟอร์เซอร์หรือเดฟเฟอร์เซอร์ในกราฟอะสิ่งที่เราต้องทำครับเราต้องเลือกจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ทุกคนถ้าอย่างเคสที่เป็นของเราอะตัวเลขอะเอาแบบเคสที่ซเปร์ที่สุดก็เลือกตามตัวเลขเลขแรกอยู่ที่ไหนก็เลือกเลขนั้นอย่างเช่นเคสนี้หร,รหรือเลขเลือกเลือกเลขตรงกลางเลขมงคลหรือเลขอะไรก็ตามแต่คืออย่างเลือกอะไรก็เลือกนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเลือกตัวแรกออกมาก่อนนะอ่ะผมสมมติอย่างนี้ดีกว่าผมสมมติจาก2กดี๋ยสอนกับทที่เ็ไปออ่่่่ะเเเเรรรนาาิมจกทา อไ,รรไอเดียของเราก็คือเราจะใส่คิวไปแต่เรายังจําได้นะเราจะใส่คิวไปเรามีคิวอยู่ทั้งหมดตัวหนึ่งครับอ่ีนี่เราทำแบบเดิมเลยทุกคนทำแบบเดิมเลยเอาเลข2ใส่คิวไปก่อนครับ2มีเพื่อนไหมคราวนี้เราไม่ใช่คาว่าลูกลนะเราใช้คำว่าเพื่อนนะครับก็คือไอ้พวกนี้พวกที่สามารถเดินทางไปมาหากันได้มันก็คือเพื่อนก็คือเวอร์เท็กซ์ที่สามารถเดินทางไปมาหาการได้โดยมีเอชเชื่อมต่อนะครับไอ้สอมีเพื่อนไหมสอมีเพื่อน2มีเพื่อน,อน,อนคือ1นกับ3เพราะฉะนั้นทําการใส่ไปก่อนอันนี้คือใส่อะไรก็ได้้้นนนะะะะะครรับจจจใใใใสสสส่่่่่่ซาายยกกกอออขวไไไ็ดปเล1 ออกมาครับแล้วก่อนที่จะไปต่อครับจริงๆผมเผลอเล่าข้ามไปหนึ่งอันผมเพิ่งเห็นเราจะสร้างอเลหรืออะไรก็ได้ครับมาสําหรับการจดจาครับผมจะสมมุติว่าเราสร้างอเลขึ้นมาก่อนเราสร้างอเลขึ้นมาครับนี่เป็นอเลผมเรียกว่าเป็นเหมือนสมุดบันทึกอ่ะเราเป็นสมุดบันทึกแล้วกันสมุดบันทึกที่ทําการบอกว่า 0- 1 2 3 4เนี่ยเคยเดินไปแล้วหรือยังนะครับตอนที่เราเอาตัวเลข2เข้าคิวมาครับครั้งแรกสุดนะเราทําการติ๊กถูก2ใบครับว่า2เคยเดินมาแล้วหลังจากนั้นครับเมื่อทําการป๊อป2ใบครับแล้วเอาเลขี่ง n าอันนะ a n นเซอเป็น2ออกมาครับพอตอนที่2อะครับมีการใส่1กับ3เข้าไปครับ2ครับทำการมาร์ก1กับ3ได้ว่าโอเคเดี๋ยวจะเดินทางไปที่1กับ3ต่อนะ2 m a มาร์กต่อว่า1กับ3อะกำลังจะเป็นตัวที่เดินทางต่อไปและทำการติ๊กถูกโอเคหลังจากนั้นครับ ตอนที่2เดินทางมาแล้วครับมาสู่ตัวที่เป็นตัวหนึ่งบ้าง1ครับก่อนจะเปิดตัวเองถามว่ามีเพื่อนไหมมีเพื่อนอยู่3มคน1มีเพื่อนอยู่3คนคือใครฮะคือ2 4แล้วก็ศูนย์ก็คือเพื่อน3คนที่ติดกันครับทีนี้ครับสิ่งแรกที่เราต้องทาครับเช็คกับสมุดบัญชีก่อนครับว่าไอ้พวกนี้นเคยเดินไปแล้วหรือยัง2งเนี่ยมันเคยเดินไปแล้วนี่ไม่ต้องเดินไปซ้ําแล้วเดี๋ยวเดินซ้ำซากไม่ต้องใส่คิวครับอ่าไอเดียเป็นอย่างนี้เลยนะ ไม่ต้องใส่คิวใครเดินไปแล้วไม่ต้องใส่คิวศูนย์เคยเดินมายังยังไม่เคยเดินใส่คิวไงใส่คิวไป4เคยเดินไปได้ยังยังไม่เคยเดินก็ใส่คิวไปนะครับแล้วหลังจากนั้นศูนย์กับสเมื่อมีการส่งใส่คิวไปปุ๊บโอเคศูนย์มันกำลังจะไป4มันกําลังจะไปเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับก็ทําการสลายยาน1ทิ้งแล้วก็หนึ่งมาตอบหลังจากนั้นไปที่3ครับ3ปุ๊บ3มีเพื่อนไหม3มีเพื่อนก็คือ2กับ4ตัวนี้ออกมาครับทีนี้พอเช้กับสมุนบัญชีคร ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินอ่ะโอเคโอเคสละยานครับเพราะฉะนั้น3ก็ไปต่อครับเป็นแบบเดียวกันกับศูนย์ครับตอนที่ไปถึงศูนย์ครับศูนย์มีเพื่อนคือ1 1เคยเดินทางไปแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรครับศูนย์และท้ายสุดกับสี่ครับสี่ครับมีเพื่อนคือ1กับ3ตรงนี้แต่ว่า1กับ3เคยเดินทางไปแล้วครับเพราะฉะนั้น4ก็ไม่ต้องเดินทางครับและนี่ก็คือการเดินทางในกราฟครับโจทของกราฟอ่ะเวลาที่เราพูดถึงการเดินทางอ่ะมันไม่ใช่เป็นการเดินทางจากลึกก่อนอะไรก่อนนะแต่มันจะเป็นการเดินทางให้้้คครบทททุกเเสนนาาางงอ่่มิดดดดไไหโีย2 1 14 34เดินทางได้ครบปุ๊บถือว่าจบการเดินทางครบทั้ง5โหนดแล้วไปที่เรียบร้อยแปลว่าทั้ง5โหนดได้มีการเดินทางเสร็จสิ้นแล้วไปทีเรียบร้อยและนี่ก็คือไอเดียของเบฟเฟอร์เซิร์ตนั่นเองครับสังเกตน,นะไอเดียเหมือนกันก่อนจะเดินทางไปหาเพื่อนมาใส่คิวแล้วหลังจากนั้นพอไปถึงตัวเพื่อนเพื่อนก็ทําแบบเดียวกันเอาเพื่อนว่ามีเพื่อนไหม ทำการมาใส่คิวแล้วก็ทาการลาดับไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดสามารถเดินทางหาทั้งหมดออกมาได้นะครับแต่ความเรยสมันจะแตกต่างกับพวกที่เป็นเคสของเทียรหนึ่งก็คือเทียรมันจะเริ่มจากรูทดเนาะแล้วทุกครั้งที่มันมีการใส่คิวอ่ะมันมีการการันตีเรื่องของเลเวลด้วยแต่กราฟเนี่ยมันไม่ได้มีการการันตีนะกราฟมันก็แค่ว่ามันเจอใครก่อนมันก็ทําการเดินทางไปก่อนตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราลองเอาไอเดียเมื่อกี้ครับมาประยุกต์บนโค้ดครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออ่ะ อย่างแรกสุดกราฟเหมือนเดิมนะครับทุกคนกราฟโนดเหมือนเดิมลิสต์โนดเหมือนเดิมโนดหน้าตาเหมือนเดิมโนดเดสคาเวตอันนี้ก็คือพวกอะเจซิลิทอันนี้ก็คือเราใช้ตัวอย่างจากอะเจซิลิทมาสำหรับการทำเบฟเฟอร์เซิร์ฟ e เลยนะทุกคนเดเลเตเป็นฟอลส์ก็คือสามารถเดินไนดะ้ทั้งสองเส้นทางนะครับก็จะเป็นเคสสองเบฟเฟอร์เซิร์ฟ e ออกมานะครับอ่ะสมมุติผมให้สตาร์ทโนดนะเป็นสองแบบเมื่อกี้เลยอ่ะเป็นสองแบบเมื่อกี้ครับเราลองเบฟเฟอร์เซิร์ฟออกมาก่อนครับและนี่ก็คือผลลัพธ์ของการเบฟเฟอร์เซิร์ฟออกมาครับป เลีไขน้อยกว่าเลีไขมากกว่าอยู่แหละจริงๆน,นะครับอ่ะโอเคทีนี้ถ้าเราลองมาดูที่โค้ดครับเริ่มต้นครับเห็นไหม BFS นะเรามีฟังก์ชันที่ชื่อ BFS ครับในการที่จะทําการเริ่มต้นจาก start node ที่มีการใส่เข้าไปครับ start node ครับทำการระบุมาก่อนว่าโอเคเรามีการระบุ a เรย์ของการจดจําที่ชื่อว่า visitor ซึ่งเราเก็บเป็นเวกเตอร์แบบบูลีนเอาไว้ครับเวกเตอร์บูลีนโดยที่เราใช้ขนาดตามจํานวนของ v ว r ร์ทที่มี v ว r t ์ x มีขนดาดเท่าไหร่เราประกาศเท่านั้นอย่างเช่นอันเนี้ยเรามีโนดทั้งหมด5เลขแล้วก็ทำการประกาศทั้งหมด5ตัวออกมาครับก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ตัวหนึ่งชื่อ v i สิตเตออกมาครับหลังจากนั้นครับตัวไหนที่มีการเดินทางผ่านไปครับทำการมาร์กทัวไว้ก็คือตัวแรกสุดที่มีการเดินผ่านอย่างเคสเนี้ย สองเป็นตัวแรกสุดที่เข้าใช่ไหมครับทำการมาร์ก่อนว่าทําการเข้าไปแล้วไปที่เรียบร้อยอเดี๋ยวผมมาร์กด้วยสีเดียวก่อนปุ๊บหลังจากนั้นครับเอ๊มีตัวอยู่ในคิวหรือเปล่าซึ่งตอนแรกอ่ะเรามีการใส่2ก็ไม่ได้คิวอ่ะนี่ครั้งแรกสุดนะมี2อ,อยู่ในคิวอยู่เพราะฉะนั้นป๊อปสองอ,อกมาเลยอ่ะทำการป๊อปสองออกมามาตัวคาตอบนี้2มีเพื่อนเปล่านี่เห็นไหมลูบไปเลยครับลูบไปยังเพื่อนของมันครับเนี่ยหา adjacent ของ ตัวที่เป็นเลข2ครับซึ่งในนี้มันก็จะเจอเป็น1กับ3ออกมาในภายในลูปของตัวที่เป็น for loop ตัวนี้เห็นไหมมันจะไม่ได้เป็นแบบซ้ายมีเปล่าขวามีเปล่าแล้วนะมันจะเป็นลูปเพื่อตามหาว่า2มีเพื่อนเปล่าถ้า2มีเพื่อนแล้วเพื่อนในยังไม่เคยไปเราถึงจะค่อยไปครับแล้วทําการ mark ไปให้เพื่อนครับอย่างเช่นเคสนี้2อ่ะเจอว่ามันมีเพื่อนเป็น1กับ3เนอะหกับ3ยังไม่เคยไปมันก็เลยเอา1กับ3มามาต่อคิวพร้อมกับ mark การเดินทางใหม่ว่า1เคยไป3เคยไปแบบนี้นะครับแล้วมันก็ทาแบบเนี้ยวนเรื่อยๆแบบที่รราาาลลมม้้นสสุดดดถไไผััพธ์ะคบ เนี่ยมันก็จะวนลูปไปเลยว่าถ้าคิวยังไม่ empty เอนตี้เนาะก็ทำการต่อคิวต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคิวเนี่ยก็ทำการป๊อปเหมือนเดิมเนี่ยก็จะเริ่มป๊อปจาก1 1มีเพื่อนไหมหนึ่มีเพื่อน1 1> เป็นศ2นยเคยไปไมาแล้วไม่ไป0 4ไม่เคยไปก็ทำ <4 S 2> การต่อ0 4ไปนะครับแล้วก็ทำการมาร์กว่า0 4เคยไปเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจกนกระทั่งครบทุกโหนดออกมาได้นะครับวิธีนี้ก็จะเป็นการการันตีโหนดออกมาได้ว่าโอเคโหนดเนี่ยเคยเดินทางมาแล้วนั่นเองไม่่วาจะเป็นรครับวิธีการเไมืือนนกัา่ว่าถ้าเคยไ ไม่ต้องไปแล้วนั่นเองครับโอเคนะนี่คือเบฟเฟอร์เซิร์ต แล้วเดฟเฟอร์เซร์ล่ะเดฟเฟอร์เซร์ผมบอกเลยนะงานอาร์ตไม่ต่างกันอาจริงๆนะอ่ะเราลองมาดูที่เดฟเฟอร์เซร์กันบ้างนะครับอ่ะโอเคเดฟเฟอร์เซร์เหมือนเดิมครับอยากเริ่มที่ใครครับจิ้มตัวนั้นครับอ่ะผมผมเปลี่ยนคนไม่ได้ว่าเริ่มจาก3มามก่อนละกันนะสามสามสามเริ่มจาก3ก่อนครับเหมือนเดิมครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าสมุดบัญชีในการจดจําอีกแล้วครับทุกคนอืมไอเดียคุ้นๆผมตั้งชื่อวีซิตเต็ดเลยละกันเพราะเราก็เคยได้ยินชื่อเมอกี้มาแล้วนะก็จะเป็นการจดจําว่าศูนย์ มาร์กโจครับหลังจากนั้นครับสามีเพื่อนหรือเปล่าสามีเพื่อนสามีเพื่อนชื่อว่า2อโอเคมีเพื่อนชื่อว่า2นะเออแต่ว่าสามีโนโนโน่สองนะมี2นะไป2เลยครับอยู่อยู่จาก3ครับเดินทางไป2เลยครับตอนนี้พอมาถึง2ครับมาร์กว่าตัวเองเคยมาเลยครับโอเคจะเกินมา2แล้วเป็นที่เรียบร้อย2มีเพื่อนเปล่า 2>, 2มีเพื่อน 2, 2>, 2. Okay. มีเพื่อนเป็น1ไง2มีเพื no 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 no. ่อนเป็น1นะและ2มีเพื okay. um ่อนโนโนโนมีเพื you know <c oughs> <c oughs ่อนไปแค่1ใช่ไหมไป1เลยครับน่ะ เดินทางไปต่อนะไปที่1ตอนนี้สายังไม่จบเลยนะเบล s i ค e ซีะทุกคนเบรรเคเซียที่ก็ค่อยไหลไปเรื่อยๆนะพอมาถึง1ปุ๊บอ่ะทำการมาร์กหเสร็จ1มีเพื่อนปะ1มีเพื่อนคือศนไงอ่ะศูนย์ปุ๊บหลังจากนั้นครับเดินทางไปศูนย์เลยอ่ะพอมาถึงศูนย์คุบมาร์กถูกแล้วทีนี้ครับ งานอาร์ตครับสูมีเพื่อนคือหนึ่งครับแต่ตอนจะไปหนึ่งครับปรากฏว่าหนึ่งมันเคยไปแล้วไม่ต้องไปทุกคนแล้วก็อ่เคเคเคแปลว่าการเดินทางของศู์จบลงเพียงเท่านี้ครับทาการย้อนฟังก์ชันกลับมาครับผมใส่เป็นเส้นเขียวนะย้อนกลับมาที่หนึ่งครับหลังจากนั้นครับหนึ่งก็จะไปหาเพื่อนคนต่อไปแทนครับโอเคหนึ่งเคยไปศู์แล้วหนึ่งก็จะไปยังสี่ต่อหนึ่งยังเหลือสี่ไปได้อ่ะหนึ่งยังเหลือสี่ไปได้ไปยังสี่ต่อครับสี่ครับเมื่อมาถึงครับก็ทําการติ๊กถูกครับเอผมลืมใส่คําตอบของอันนี้เลยมันเริ่มจาก แล้วก็1 0ย์แล้วก็4ตามลำดำับนั่นก็คือเริ่มจาก3ไปยัง2ไปยัง1ไปยังศูนย์แล้วก็ไปยัง4เมื่อกี้นะครับตอนที่มาถึง4ครับพอมาร์ติ๊กถูกเสร็จปุ๊บ4จะเดินทางต่อครับ4ก็สามารถเดินทางไปได้2ทางครับ4มีเพื่อนคือ1นกับ3ครับ1ก็เคยไปมาแล้ว3ก็เคยไปมาแล้ว4ไม่มีที่ไปครับทุกคนจบเพียงแค่นี้ครับกลับมาที่1ครับเออหนึ่งยังเหลือเพื่อนใครอีกอะหนึ่งยังเหลือ2ไงแต่2มันก็เคยไปมาแล้วนะแปลว่า1ไปไหนไม่ได้อีกแล้วครับ จบ1ไปครับย้อนกลับไปครับกลับมาที่2ครับโอเคตอนนี้2เคยไป1มาแล้ว2สามารถเดินย้อนกลับมายัง3ได้แต่สามันก็เคยไปมาแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นจบที่2ครับกลับมาที่3ครับเคยไป2แล้วสามารถไป4ได้ครับปรากฏว่า4ก็เคยไปมาแล้วพระมันไปไปทางสุดทางเมื่อกี้เพราะฉะนั้นจบภารกิจ3และนี่ก็คือการเดินทาง3 2 1 0 4แบบเดฟเฟอร์เซิร์ตออกมานั่นเองครับอ่ะเราลองมาดูผลลัพ์กันก่อนนะเมื่อเราลองมาดูผลลั์ครับผมมาลันที่โค้ดก่อนเหมือนเดิมผมให้สตาร์ทโนดที่2องก่อนเหมือนเดิมนะครับผม2 ผมไปเริ่มที่2องมโถเอ้ยผมต้องเริ่มที่3สิเนออีมันจะได้แบบผลลัพธ์เหมือนกันเอามาก็จะเป็น3 1 0 4 2 3 เอามันไปหนึ่งก่อนเนถะอะโอ้ผมลืมเส้นนี้ทุกคนจริงๆมันมีเส้นนี้ด้วยมันมีหนึ่งไปยังสามด้วยโอ้โหเอ้ยเนีย่ยเน,น,นี่ยมันมีหนึ่งไปยังสามด้วยผมลืมเส้นนี้ผมก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมมันแบบมันไปหนึ่งได้อ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับไอเดียก็เหมือนกันนะทุกคนก็คือเนี่ยสามสามไปยังหนึ่งอันนี้ผมระบายดามล้วกันสามสามไปยังหนึ่งแล้วก็ติก๊กสามกับหนึ่งหลังจากนั้นหนึ่งอะก็เดินทางไปยังศูนย์แล้วก็เดินทางกลับมายัางสี่แล้วก็เดินทางกลับไปยังสองแบบนี้นะครับครับ ก็คือเราต้องมีอารเรย์ในการจดจำหนึ่งอันออกมาครับหลังจากนั้นก่อนที่จะดำดิ่งไปต่อครับเช็คก,ก่อนว่าไอ้หมอเนี่ยมาเคยเดินทางไปแล้วหรือยัง mm hmm. ถ้าเคยเดินทางไปแล้วไม่ต้องดำครับเพราะฉะนั้นนี่คือไอเดียของเดฟเฟอร์เซิร์ตครับเราเรียกฟังชันเดฟเฟอร์เซิร์ตแบบนี้นะ ซึ่ง defser ดะผมมีการสร้าง defser helper มา1อันเพื่อที่ว่าฟังก์ชัน defser ตัวนี้เราทําการสร้างอะรเรย์1ตัวขึ้นมาครับคือ visited ตามจํานวนของ vertex ออกมาซึ่งในเคสนี้ก็คือมี5ก็คือกราฟเดียวกันกับที่เราใช้ในข้อเมื่อกี้เลยนะครับหลังจากนั้นครับส่ง defser helper ไปครับก็คือฟังก์ชัน defser จริงๆที่เรามีการวนลู่ไปพร้อมกับอะรเรย์ของ visited พร้อมกับ start vertex ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นครับโค้ดครับมาถึงเมื่อไหร่ครับติ๊กว่าเคยมาครับก็คือเปรียบเหมือนไอ้อารเรย์สีเขียวของ visited ตัวนี้ครับทําการแสดงข้อมูลออกมาก็คือเป็นการพ่นตัวเลขออกมาครับลูปครับไปหาเพื่อนครับ มีเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยไปบ้างนี่ตามรรทัดที่3ามครับถ้ามีเพื่อนก็คือ node.destination มีเพื่อนคนไหนไม่เคยไปครับลูปลิ e c u r s ตัวเดิมครับใส่ destination ครับแล้วก็ทําการส่ง array ที่เป็น array ของการสํารวจครั้งนี้ครับส่งไปต่อครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ทำเหมือนเดิมครับอย่างตอนแรกเราเริ่มที่3เนาะสามไปยังหนึ่งต่อปุ๊บหนึ่งเนี่ยมันก็ทาการ mark ตัวเองเป็นตาแหน่ง two ก็ทาการ mark เนี่ยาร์ k เส้นสีดำตรงน,นี้เป็นตาแหน่ง t ูออกมาได้แล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับ หนึ่งมีเพื่อนกี่คนครับทำการวนหลูไปครับหาเพื่อนที่ยังไม่เคยไปครับแล้วก็ทําการดําดิ่งดําดิ่งลีเคอร์ซีแบบนี้ไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดสามารถครบทุกอันออกมาได้จากการที่วิสิตถูกมาร์กเป็นถูในทุกอันแล้วเรียบร้อยนะครับคอนดิชันบรรทัดที่36เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าจุดยุติเลยก็คือเบสเคสของตัวที่เป็นร e c คอร์ซีนะครับก็คือถ้าวิสิตน่ะถูกติทูทั้งหมดอ่ะแปลว่าบรรทัดที่37มเจ็ดจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกแล้วแปลว่านี่คือเบสเคสของมันก็คื ถ้าเกิดโหนดไหนก็ตามที่เดินทางมาถึงตำแหน่งที่เพื่อนนะครับไม่สามารถไปต่อได้แล้วอย่างเช่นเคสที่4อย่างเงี้ยเป็นเคสท้ายๆท,ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยสี่มันก็เจอว่าเฮ้ยเราไม่สามารถเดินทางไปไหนได้แล้วเดินทางไปหนึ่งก็ไม่ได้หนึ่งเคยไป3ก็ไม่ได้3เคยไปท้ายที่สุดผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จบบรรทัดน,น,นี้ไปครับโดยที่ไม่ได้ไปต่อในรีเคอร์ซีฟแล้วนั่นเองครับประมาณนี้นะทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวของกราฟ เบฟเฟอร์เซิร์และเดฟเฟอร์เซิร์นั่นเองครับบางคนอาจจะเย่เราได้ทําการเรียนรู้มาแล้วทุกคนอย่าเพิ่งดีใจไปอันนี้มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นของ Data s t r u c t u r e นะครับเรายังมีอะไรมากมายที่อยู่ในเรื่องของกราฟครับกราฟเรามีหัวข้อที่แยก Se ดชั่นมาชัดเจนในเรื่องของกราฟกริทึมกราฟเป็นหนึ่งในสิ่งที่สามารถใช้งานได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเคสของการหาระยะทางที่สั้นที่สุดเลยก็คือช็อตเทส a าดของตัวที่เป็นกราฟก็คือระยะทางที่เวลาที่เราเวทกราฟพวกนี้ครับระยะทางที่ส ท,ที่มีเวทขนาดเล็กที่สุดในการทํากราฟออกมาในเจเรื่องของการค้นหาข้อมูลในการนําข้อมูลมาใส่กราฟแล้วก็ทาการค้นหาข้อมูลจากตัวไี้เป็นกราฟออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆกราฟอะ่ะแม้ว่ามันจะไมไ่มีประเภทเยอะเหมือนกับทีก็จริงครับแต่ว่ารูปแบบของอัลกอริทึมเนี่ยเรียกว่ามากมายไกลกองนะครับศาสตร์การหาระยะทางที่สั้นที่สุดในกราฟก็เรียกว่ามี มากมายไก่กองรวมถึงหลายศาสตร์หลายทฤษฎีอ่ะก็นํากราฟมาใช้เพราะเนื่องจากมันสามารถวาดรูปออกมาง่ายพวกกราฟพวกนี้มันจะสามารถสร้างสิ่งนีกว่าการเชื่อมโยงของข้อมูลออกมาง่ายเช่นเดียวกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนอะอาจเซลิสเราสามารถสร้างกราฟรูปแบบไหนออกมาได้นะครับและนี่ก็คือ Data s t r u c t u r e ทั้ง5ตัวนะครับซึ่งถ้ารวมกับตัวเก่าตอนนี้เราเรียนรู้มาทั้งหมด5ตัวก็คือ Link List Q Stack T และกราฟครับหัวข้อต่อไปครับเราจะเริ่มชิป ไปอีกหนึ่งอันแล้วนะทุกคนเราจะเริ่มเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมครับคราวนี้เราจะเริ่มมาสู่ส่วนที่เป็นของการทำอัลกอริทึมและเดี๋ยวเราจะเริ่มพูดถึงพื้นฐานของอัลกอริทึมของการสอด Search แล้วก็ Hash ว่าแต่ละอันเนี่ยมีรูปแบบกันประมาณไหนบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละส่วนเนี่ยเราจะเริ่มมีการเสริมตั้งแต่แบบลิงก์ลิสประเภทไหนคิวประเภทไหนทรีประเภทไหนที่เหมาะสำหรับการเซิร์ชแบบนี้เหมาะกับการซอร์แบบนี้การควิกซอร์คืออะไรควิกซอร์ใช้คู่กับคิวแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อที่6กอัลกอริทึมกันนะครับแล้วก็จะเป็นหัวข้อแรกที่เราก็สู่อัลกอริทึมกันด้วยนะครับแนะนําสําหรับคนที่อยากทบทวนจริงๆในรหัสอ่ะผม,มไม่ได้หยิบโจทยนะ์น่ะเป็นพิเศษเพราะเนื่องจากโจทย์หลายๆอันอะ่ะมันจะไม่มมามามว,ว่าททััทั้้้งงนนี ใน Problem Set ของ Lead Code นะมันก็มีแท็กของพวกที่เป็น tree เนี่ยครับพวกที่เป็น tree กับพวกที่เป็น Graph เหมือนกันนะทุกคนอาจจะลองไปอ่านโจทย์ดูเล่นก่อนได้นะมันก็จะมีโค้กราฟประมาณนี้แต่ทุกคนเราสังเกตเห็นไหมคือโจทย์ของกราฟเนะี่ยอีซีนิดเดียวเห็นที่เหลือ ยากหมดเลยนะครับอ่ะลองมาดูโจทย์ของตัวที่เป็นทรีบ้างเนี่ยโจทย์ที่เป็น t ี e มันก็จะมีเป็นที่เ a y t r ี e segment กทรีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าเราเริ่มเล่าเรื่องอัลกอริทึมแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มหยิบโจทย์ในรหัสมากันเพื่อหเห็นภาพในการประยุกต์ใช้ของตัวที่เป็น t r e ออกมาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนและนี่ก็คือหัวข้อที่5ของ data structure Alg o r i t h m มแลวก็เป็นการจบพื้นฐานแรกสุดของ data structure ด้วยยังไม่จบนะทุกคน data structure ยังไม่ได้มีแค่นี้ data structure ยังมีพื้นฐานที่สามารถ on top ได้จากการใช้้้รร่ววมมมกกกัันนบอทดยะ็ีะา น,นี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับมีจุดไหนที่อยากให้เสริมใน5ตัวนี้ยังไงยังไม่เก็ทในจุดไหนทุกคนคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะอาจจะมีเพิ่มในหัวข้อหลังๆออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคอสในหัวข้อนี้นะครับสำหรับหัวข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันในหัวข้อต่อไปต่อนะครับขอบคุณครับ